เป็นธรรมสังคมอยู่ได้อย่างไรเมื่อตราชูอ่อนไหวและแกว่งควายโอ้หนอเมืองไทยใหญ่ไม่มีกฎเกณฑ์ขาวเป็นดำอายุติธรรมมากมายหลายเหตุให้เห็นใช่ตราชูประหัตประหารก่อเวรประชาลำเค็นเพราะไรเกณฑ์กติกาเมื่อไม่มีความเป็นธรรมสามัคคีย่อมไม่มีมาดังฟ้าไรดวงดาราอาณามืดมัวทั่วไทยความเป็นธรรมจักต้องเป็นธรรมคำจุนโลกไว้ทั่วอาณาความท้องจำใส่ใจให้มีความยุติธรรมเมื่อไม่มีความเป็นธรรมสามัคคีย่อมไม่มีมาดังฟากฟ้าไรดวงดาราฐานามืดมัวทั่วไทยความเป็นธรรมจักต้องเป็นธรรมคำจุนโลกไว้ทั่วอาณาความท้องของไทยจดจำใส่ใจให้มีความยุติธรรมทั่วอาณาความท้องของไทยจดจำใส่ใจให้มีความยุติธรรมสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Awaken ค่ะวันนี้เราเจอกันวันพุธที่10ธันวาคม2557วันสำคัญอีกวันหนึ่งของประเทศไทยนะคะวันรัฐธรรมนูญนะคะ82ปีสำหรับการที่ประเทศไทยนะคะเปลี่ยนผ่านรัฐธรรมนูญมาเป็นฉบับที่19รวมถึงฉบับชั่วคราวด้วยเนี่ยนะคะก็คงกำลังร่างกันอยู่ฉบับที่20ที่เขาบอกว่าจะเป็นฉบับถาวรนะถาวรยังไงฉันก็ยังไม่เชื่อว่าเป็นถาวรอยู่ดีคือไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมอะไรก็แล้วแต่วันนี้ก็เดี๋ยวจะไล่เรียงประวัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับที่1ถึงฉบับที่6ให้กับพี่น้องประชาชนได้ติดตามกันเพื่อจะได้ดูว่าการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองเรานั้นเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญมาด้วยสาเหตุอะไรค่ะพี่มีมาเพราะอะไรแล้วก็จากนี้ไปจะมีมาเพื่ออะไร
นั่นน่ะสิคือจะไปทางไหนจะเป็นแบบไหนนะที่โยนหินกันออกมาทุกวันนี้เนี่ยจะออกมาเป็นหน้าตายังไงนั่นเองใช่ค่ะอย่างหน้าตาอยู่เหมือนกันโยนหินก้อนเล็กๆถามทางไปเจอก้อนอิฐใหญ่ๆกลับมานะคะอันนี้เจ็บกว่านะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยมันน่าจะไม่ใช่ฉบับสุดท้ายเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากเสียงของประชาชนนะคะก็คือประชาธิปไตยต้องเป็นของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนคำพูดนี้นะมาจากเพลงนึกถึงจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่สะท้อนตั้งแต่เรื่องราวในอดีตว่าประชาธิปไตยจริงๆแล้วเป็นอย่างไรแล้วก็การถ่ายทอดเพลงของท่านอดิศรเพ็งเกตเนี่ยจริงๆแล้วดิฉันมีเพลงนี้จะถ่ายทอดให้กับพี่น้องประชาชนได้รับชมกันแต่ว่าภาพประกอบในนั้นเป็นภาพการต่อสู้ของพี่น้องประชาชนกลุ่มหนึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านกลุ่มหนึ่งแต่ทีนี้เกิดเอานำมาเนี่ยเกิดบรรดาผู้ที่มอนิเตอร์อยู่เดี๋ยวจะหาว่าเราไปเป็นการปลุกระดมหรืออะไรไม่ใช่จริงๆแล้วเป็นการนำสะท้อนให้เห็นว่าการต่อสู้ของประชาชนนั้นมีช่วงห่วงเวลาหนึ่งที่เรียกร้องประชาธิปไตยแล้วต้องการที่สุดคือการเลือกตั้งตั้งแต่เรื่องราวนะพี่ตั้งแต่ปี2549ยาวมาจนถึงปี2557แต่ที่แน่ๆวันนี้ก็ยังถกเถียงกันไม่จบนะเรื่องของการเลือกตั้งจะออกมารูปแบบไหนโมเดลไหนที่ออกมาวันนี้ก็เด่นๆเลยโมเดลเยอรมันที่ออกมานะแล้วก็โดยเฉพาะวันนี้ที่เขาบอกว่าวิพากษ์วิจารณ์กันแบบถึงพริกถึงขิงเลยก็คือการเลือกตั้งนายกโดยตรงนั่นเองนะคะหนักเหมือนกันนะเจ้แปลกในบ้านเรากฎหมายนี่มาจากฝรั่งเศสนะรัฐธรรมนูญก็มานำแบบอย่างของฝรั่งเศสมาเช่นกันก็คือเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะขณะเดียวกันการเลือกตั้งจะเอาแบบเยอรมันมาแต่คนที่อยู่ในประเทศคือคนไทยใช่คือแปลกดีประเทศไทยมันหลากหลายนานาชาติดีเหมือนกันนะคะใช่ไม่มันหลากหลายจนเกินไปไงสุดท้ายมันไม่น่าจะตอบโจทย์กับคนไทยได้นะคะคือต้องไปดูใช่ค่ะมันน่าจะปรับเปลี่ยนให้เข้ากับเราเรานำมาตอนแรกท่านปรีดีเนี่ยท่านไปเรียนจบที่ฝรั่งเศสเนี่ยท่านก็ไปดูแบบอย่างของต้นแบบประชาธิปไตยที่ฝรั่งเศสมาเสร็จสับเรียกว่ามาดูว่ามาดัดแปลงกับประเทศไทยได้ตอนนั้นก็สามารถดูว่ามันใกล้เคียงกันแต่ณปัจจุบันการเลือกตั้งนำเอาเรื่องของเยอรมันมาแล้วเมื่อวานนี้นะทางด้านของอดีตอธิการบดีนี่ได้คุณสมบัติธำรงธรรมออกมาพูดเลยว่ามันไม่ใช่เป็นระบบประธานาธิบดีนะการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีทางตรงเนี่ยมันจะเป็นประชาธิปไตยประชาชนจะเข้าใจเลยล่ะฉันไม่เข้าใจไม่เข้าใจคุณสมบัตินี่ช่วงนี้ก็จะมีออกมาเป็นระลอกนะเพี้ยนๆเหมือนกันใช่ล่าสุดนี่มาโยนมาอีกก้อนแล้วนะก้อนที่บอกว่าอะไรนะสสใช่ไหมจะต้องไม่มีสายสัมพันธ์คือห้ามเป็นบุพการีห้ามเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นพี่น้องได้ที่ฉันงงมากประโยคนึงที่เขาพูดค่ะเขาบอกว่าวิธีการแก้การทุจริตเลือกตั้งคือต้องเปลี่ยนมาเป็นการเลือกนายกรัฐมนตรีทางตรงคือมันจะแก้ได้จริงหรือฉันหน่อยว่าสรุปแล้วมันแก้ตรงไหนฮะไม่เกี่ยวเลยคือเปลี่ยนระบบแต่การทุจริตเนี่ยเขาไปตามบ้านนะฮะใช่เขาไม่ได้มีในที่ระบบเลยแล้วอย่างคือคนเลือกคือประชาชนคุณเข้าไปในคูหากับเขาเหรอฮะวันนี้ถามว่าถ้าเกิดวิธีการแก้ไขปัญหาทุจริตคุณคิดว่าแก้ได้ทางไหนแก้ด้วยมโนสำนึกกับจิตสำนึกดีกว่า คือทำอย่างไรเราจะรักษาสิทธิ์ของตัวเองโดยที่ไม่ให้ถูกใครซื้อนี่มากกว่าจำไม่ได้หรอคะยุคหนึ่งที่มีการเลือกตั้งบอกว่าอะไรนะรับเงินหมากาเบอร์หนึ่งคือจริงๆมันเป็นหัวข้อยิบย่อยนะเรื่องนี้ว่ากันจริงๆเดี๋ยวนี้คนเนี่ยเขามีวิจารณญาณในการเลือกนะคุณให้เงินมาบางคนเขารับแต่เขาไม่เลือกนะเขาก็เลือกคนที่เขาต้องการจริงๆอยู่แล้วให้โดยสิเนี่ยค่ะใช่ซึ่งก็รับมาให้แบบว่าอยากให้เราก็รับเสร็จแล้วเราจะเอาคะแนนไปให้ใครก็เรื่องของเราดังนั้นวันนี้ถ้าเกิดจะฝากบรรดาสปช.ผู้ที่จะร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญนะคะหากจะแก้ปัญหาเรื่องการทุจริตในการเลือกตั้งที่ฉันว่าไปแก้ที่บุคคลดีกว่าที่จะไปแก้เรื่องของจิตสำนึกนะการเลือกตั้งระบบแก้ไขเรื่องของการกระบวนการว่านายกต้องมาจากการเลือกตั้งหรือไม่ก็ไปแก้ว่าลดจำนวนของบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยิ่งลดจำนวนเท่าไหร่ภาระของสสยิ่งมากขึ้นการแข่งขันยิ่งตายเลยคุณเพราะอะไรหนึ่งการแก้ไม่มีสสระบบบัญชีรายชื่อแล้วบอกว่าจะสลัดไปยึดระบบเขตตัดออกจากบรรดาผู้ที่จะมาสนับสนุนบรรดาพรรคการเมืองหรือใครก็แล้วแต่ฉันว่าแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้ระบบนายทุนก็ยังคงอยู่ระบบของประชาชนก็ยังคงอยู่แต่ก่อนนี้มันหลากหลายใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้มันถ้าเกิดมาอย่างนี้แบบโอ้แย่ๆก็รอดูแล้วกันนะอย่างที่เขาบอกแหละอะไรนะลงเรือแปะต้องตามใจต้องเชื่อแปะอะไรที่เขาบอกไม่เดี๋ยวมันจะล่มกันทั้งแปะเลยเมื่อวานมีคนไปถามพลเอกประยุทธ์ตกลงใครเป็นแปะแกบอกว่าผมก็ไม่รู้ไปหากันเองแล้วกันใครเป็นแปะถามหาว่าแปะต้องแบบว่าเป็นอับแปะอับแปะใช่ไหมประมาณนั้นแถวที่แปะเป็นลุงไงนี่ตกลงรัฐบาลชุดนี้นี่คือยังไม่รู้ว่าใครเป็นแปะเลยนะ
แปะทุกคนกันเออคนไปแปะคนที่ถามคุณวิษณุเรือลำนี้ต้องไปถามคุณวิษณุคุณวิษณุคนนิยามคำนี้ลงเรือแปะแปะไม่เจอหาแพะมาก่อนแล้วกันแพะไปได้แพะง่ายเดี๋ยวมาติดตามข่าวสารกันดีกว่ารออยู่ร้อนๆนะคะในช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะค่ะหลายคนอาจจะหยุดนะคะเตรียมพร้อมที่จะไปร่วมงานที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเหมือนกันที่มูลนิธิ14ตุลาเนี่ยเขามีจัดงานกิจกรรม14 10เรื่องของรัฐธรรมนูญนะคะ82ปีประชาธิปไตยแล้วก็ที่แน่ๆค่ะอีกคนนึงที่ยังไม่หยุดเหมือนกันพี่พอนนี่ค่ะอ๋อค่ะ029349191แล้วก็029349063นะคะนั่งประจำที่อยู่เพื่อรับสายประชาธิปไตยส่งผ่านไปยังรายการประชาธิปไตยอย่างเรานะคะมาดูเรื่องราวของนายรัฐมนตรีที่เมื่อกี้พูดประชาธิปไตยมาหลายส่วนเลยแต่อันนี้ไม่ใช่นายรัฐมนตรีที่เป็นยังไงคะท่านบอกว่าท่านไม่ได้มาจากประชาธิปไตยแต่ว่าท่านบอกว่าอนาคตจะปล่อยผ่านให้เป็นประชาธิปไตยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านผู้นำของดิฉันเนี่ยนะคะก็มีการพูดหลายประเด็นบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้อยากเป็นนักการเมืองนะจริงเหรอก็ก่อนหน้านี้ท่านก็ไม่อยากเป็นนายกแต่มาแบบว่ามันจำเป็นอ่ะมันจำเป็นตอนนี้เพลียใจนะคะเอาไปฟังพลเอกประยุทธ์กันดีกว่าดิฉันในฐานะองครักษ์พิทักษ์พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะคะเอาไปดูที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะในฐานะนายกรัฐมนตรีแล้วก็หัวหน้าคสช.ค่ะก็มีการกล่าวถึงการยกร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วก็มีการเสนอที่มีนายกกับคณะรัฐมนตรีทางตรงบอกว่าไม่รู้ไม่ทราบผมไม่ได้อยู่ในคณะทำงานหรือคณะกรรมการรัฐธรรมนูญแล้วก็เมื่อไปถามย้ำบอกว่าแต่ทุกคนก็อยากทราบความเห็นของนายกตรีในฐานะหัวหน้าคสช.พลเอกประยุทธ์ก็กล่าวย้อนบอกว่าวันนี้เขาสรุปมาหรือยังในเมื่อยังแสดงว่าตนยังไม่สรุปตอนนี้เพียงแค่รับทราบแล้วก็มีวิธีการหลายแบบที่ต้องรับฟังต่อไปเมื่อถามว่าถ้ามีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงจะลงเลือกตั้งหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวสวนทันทีไม่มีถ้ายังไม่จบไม่ต้องมีสมมติไม่ต้องถามไม่มีถ้าไม่มีไม่ลงไม่มีคุณจะขอรอดสิดิฉันกำลังพูดในนามของท่านผู้นำนะไม่ดิฉันนึกถึงเสียงคุณนะฟิลขออีกรอบได้ไหมพี่ขออีกรอบนึงไม่มีถ้ายังไม่จบไม่ต้องมีสมมติไม่ต้องถามไม่มีถ้าไม่มีไม่ลงไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่อยากเป็นนักการเมืองอยู่แล้วคุณอย่าบอกว่าฉันกำลังใช้ฟิลอยู่นะเนี่ยไม่อย่างเดียวนะคือสรุปแล้วเนี่ยไม่ต้องถามสรุปจบเลยไม่อยากเป็นนักการเมืองอยู่แล้วเมื่อถามว่าจะขอร้องกลุ่มที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์หรือไม่ว่าให้หยุดวิพากษ์วิจารณ์ก่อนคนเอกประยุทธ์ก็บอกว่าก็ให้สื่อไปช่วยกันเขียนตนคงไม่ไปขอร้องแต่ถ้าสื่ออยากจะขอร้องก็ทำไปตนจะไปขอเขาทำไมวันนี้มีอยู่สองอย่างถ้าไม่ให้คนเหล่านี้พูดก็จะหาว่าไปปิดกั้นแต่เมื่อท่านอยากพูดก็ต้องรับผิดชอบกันเอาเองเมื่อถามว่าเป็นการโยนหินถามทางหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าโยนหินถามทางเพื่อถามใครถ้าใครอยากจะถามก็ไปถามกันเองสำหรับตนยังไม่มีคำตอบเพราะยังไม่ได้สรุปสุดท้ายก็ยังไม่ได้คำตอบตนเคยบอกไปหลายครั้งแล้วว่าทุกอย่างมีขั้นตอนรัฐธรรมนูญก็ได้บัญญัติไว้ว่าต้องผ่านครม.และคสช.ซึ่งคสช.มี10กว่าคนก็ต้องรอฟังส่วนการที่นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายด้านกฎหมายเปรียบเทียบบอกว่าร่างรัฐธรรมนูญนั้นเหมือนการลงเรือแป๊ะก็ต้องตามใจแป๊ะนั้นแป๊ะคือใครพลเอกประยุทธ์ก็บอกด้วยน้ำเสียงหงุดหงิดบอกว่าเขาเป็นการเปรียบเทียบแล้วจะมาถามส่งเรื่อยเปื่อยทำไมทำเป็นไม่รู้เรื่องต่อข้อถามที่บอกว่ามีการเปรียบเทียบว่าแป๊ะคือคสช.ซึ่งเป็นเจ้าของเรือพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าใครล่ะมันไม่เกี่ยวพูดกันไปเรื่อยใครคือแป๊ะมาถามผมแล้วผมจะไปรู้เรื่องเหรอวันนี้ต้องไปถามคนพูดซึ่งในสมัยก่อนมีแป๊ะแจวเรือจ้างสื่อปัจจุบันก็ไม่เคยเขียนเรื่องแบบนี้มัวแต่ไปสนใจคำแปลกๆเช่นโวฟุ้งโมซึ่งผมเองไม่เคยรู้จักศัพท์พวกนี้เลยเพราะเป็นศัพท์สมัยใหม่ผมไม่รู้จักหรอกเพราะผมรู้จักแค่ศัพท์เก่าๆเช่นแป๊ะแจวเรือจ้างโอ้ทีมงานมีเสียงไหมคะดิฉันอยากให้ไปฟังเสียงหน่อยถ้าทีมงานมีเสียงได้บอกด้วยนะคะแหมอยากจะให้ฟังจริงๆเพราะดิฉันพูดยังมีอารมณ์เลยนะพลเอกประยุทธ์กล่าวถึงกรณีที่พลเอกชวลิตยงใจยุทธอดีตนายกรัฐมนตรีออกมาเตือนให้ระวังเรื่องการปฏิวัติซ้ำบอกว่าอย่าไปตอบโต้ท่านเลยท่านอายุมากแล้วท่านก็เหงาๆของท่านผมเองก็เคารพท่านอยู่แล้วอย่าเอาเรื่องนี้มาเป็นกังวลเลยเพราะท่านก็ฟังคนนู้นคนนี้มาลักษณะของผู้ใหญ่ที่เป็นห่วงเด็กก็ไม่เป็นไรอย่าไปโกรธผมไม่เคยโกรธท่านเมื่อถามว่าถือเป็นการบั่นทอนกำลังใจในการทำงานหรือเปล่า
นายกรัฐมนตรีตอบว่าไม่มีผมเต็มร้อยไม่ต้องกลัวก็ถือว่าเป็นคำแนะนำทั่วไปของผู้ใหญ่ไม่ใช่ว่าจะดีหรือไม่ดีอย่าไปถือเป็นกังวลวันนี้ประเทศชาติต้องพยายามเดินไปข้างหน้าอย่ามาจับให้ไทยล้างไปอีกไม่เอาผมขี้เกียจตอบผู้สื่อข่าวก็บอกว่าวันนี้ทหารยังมีความแน่นแฟ้นกันอยู่หรือไม่พลเอกประยุทธ์ตอบว่าทำไมทหารไม่ปึกกันตรงไหนทหารไม่เคยทะเลาะกันแล้วถ้าจะมีเรื่องมาปรับทัศนคติมาปรับกับสื่อดีกว่ายืนยันว่าทหารไม่มีปัญหาซึ่งกันและกันอย่างไรก็เป็นพี่เป็นน้องกันอยู่ละสื่อถามต่อค่ะเมื่อถามว่าวันนี้เสถียรภาพรัฐบาลยังดีอยู่หรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าไม่เห็นมีอะไรเลยทุกคนก็ทำงานขอร้องว่าอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์จนเกิดความเสียหายในความรู้สึกตนในฐานะรุ่นน้องถึงแม้จะเป็นนายกรัฐมนตรีก็เห็นว่าพี่ๆทุกคนช่วยกันทำงานไม่ว่าจะสั่งอะไรท่านก็ทำทั้งหมดในที่ประชุมครม.ทุกคนต่างแสดงความเห็นแม้บางคนไม่ค่อยอยากพูดบางคนพูดไม่เก่งแต่ท่านก็ทำงานและส่วนใหญ่ตนเองเป็นคนนำเสนอผลงานต่างๆออกมารัฐมนตรีไม่ค่อยได้พูดโดยระบุว่าเมื่อนายกพูดแล้วก็ไม่อยากพูดซ้ำแต่ตนก็ได้บอกว่าขอให้ไปพูดในรายละเอียดด้วยยืนยันว่าการทำงานที่ผ่านมาต่างก็ช่วยกันขอร้องสื่อว่าอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐมนตรีคนนี้อ่อนคนนี้ไม่พูดผลงานไม่เข้าตายืนยันว่าผลงานเข้าตาทุกคนก็เดินไปทางยุทธศาสตร์ที่วางไว้และให้รอฟังแถลงผลงานรัฐบาล3เดือนว่าเราได้ทำอะไรไปบ้างดิฉันว่าเนี่ยเขาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องผลงานไม่เข้าตาทุกวันนี้ฉันตาแดงตลอดเลยคือมันทิ่มตลอดเลยนะคะแล้วท่านบอกว่าสาเหตุที่รัฐมนตรีไม่ค่อยพูดเนี่ยเพราะส่วนใหญ่พูดไม่เก่งแต่ทำงานดีส่วนใหญ่ในท่านนี่แหละเป็นคนนำเสนอผลงานต่างๆระบุว่าส่วนใหญ่ก็จะบอกว่านายกที่ไม่พูดมากเพราะนายกพูดไปแล้วไม่อยากพูดซ้ำแต่ท่านผู้นำเนี่ยก็บอกว่าขอให้ไปพูดในรายละเอียดด้วยให้ไปพูดเสริมท่านหน่อยอย่าให้พ่นพูดคนเดียวเพราะเดี๋ยวราคายางตกนั่นไงยันพูดเอง ผู้สื่อข่าวถามว่าเมื่อถามว่านายกเนี่ยแสดงความมั่นใจหรือไม่ว่าจะไม่มีการปฏิวัติซ้ำอีกพลเอกประยุทธ์บอกว่าไม่มีใครหรอกจะมาปฏิวัติไหนลองหามาสิว่าใครจะเป็นปฏิวัติปฏิวัติมันง่ายนั่งหนึ่งไงฉันต้องถามท่านนะพลเอกประยุทธ์ฮะปฏิวัติง่ายเปล่าคือหมายความว่าดิฉันย้อนคำถามผู้สื่อข่าวนะไม่ได้ไปยี่ยวนอะไรท่านนะคะคือหมายว่าผู้สื่อข่าวถามว่าไหนลองบอกมาสิว่าปฏิวัติเนี่ยมันปฏิวัติง่ายแค่ไหนเนี่ยถามคนมีอำนาจเนี่ยน่าจะตอบไม่ก็ถามท่านจะถูกแล้วจำได้ไหมว่าสมัยก่อนเนี่ยมีข่าวลือเรื่องปฏิวัติเนี่ยพลเอกวินไทยท่านพันเอกวินไทยก็บอกว่าไม่มีทางหรอกไม่มีข่าวเขาลือปฏิเสธกันระนาวก็ตอนนั้นที่ฉันอ่ะเคยทำรายการเสรีไทยค่ะก็คือให้คุณทิติเนี่ยมาออกคุณทิติบอกว่าจะมีการปฏิวัติตั้ง19เมษาพอมีข่าวออกมาพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าก็เงียบตอนนั้นเงียบแต่พันเอกวินไทยเนี่ยบอกว่าไม่มีปฏิวัติหรอกข่าวลวงดิฉันก็เลยเคยพูดอีกครั้งนึงว่าข่าวลวงคือข่าวที่ยังไม่เกิดแต่พอเกิดแล้วเดี๋ยวไม่ลวงก็เป็นข่าวจริงคือตอนลวงเนี่ยคือมันยังไม่เกิดคือปฏิวัติมันยังไม่มีแต่พอมีแล้วเนี่ยคือข่าวจริงนะดิฉันว่าเขาลืมตกไม้เอกหรือเปล่าจริงๆข่าวลวงหน้านะคะก็เหมือนกันคือพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่ามันไม่มีหรอกไม่มีใครหรอกจะมาปฏิวัติลองหามาสิเป็นใครการปฏิวัติมันง่ายนักหรือไงง่ายไหมคุณว่าก็ต้องถามท่านไงง่ายไหมล่ะตอนที่ท่านปฏิวัติต้องถามคนมีคนถือปืนคนมีอำนาจที่จะพืชผิดนะพืชผิดที่มีเรื่องไม่ถูกมาดูกันตอบนักผู้สื่อข่าวถามว่าการประสานงานของนายมตีเนี่ยอาจจะไม่เป็นที่พอใจของคนในกองทัพคือตอนนี้คนอื่นมันต้องแคร์คนที่แบบมีอำนาจกันก่อนนายมตีก็บอกว่าก็ไม่รู้อ่ะไม่ถามคือทีมงานครับเปลี่ยนภาพเป็นภาพท่านนายกบ้างก็ได้นะคะเดี๋ยวหน้าที่ฉันจะเป็นคล้ายๆท่านไปนะเสียงก็เริ่มเหมือนแล้วก็ไม่รู้ไม่ทราบถ้าอยากจะให้โดนใจก็ไปรอรัฐบาลหน้าก็แล้วกันไปหาเอาเองว่าจะมีใครทำให้ได้อย่างที่ผมทำหรือเปล่าไปดูมาสิว่าผมทำอะไรมาบ้างหลายอย่างที่ได้ทำไปแต่พวกเราไม่รู้ไม่เคยเข้าใจว่าทำอะไรกันแต่สิ่งที่ทำไปมันง่ายนักหรือถ้ามายืนตรงนี้แล้วสั่งให้ทำเลยก็ถูกใจแน่นอนแต่ในทางปฏิบัติทำไม่ได้เพราะมีทั้งข้อกฎหมายมีพรบมีกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องมันไม่ง่ายนักที่จะทำไม่งั้นพวกตนเนี่ยจะประชุมกันครั้งละ 4-5 ชั่วโมงทำไมมันยากมีทั้งเอกสารที่จะต้องตอบพิจารณามีเรื่องต้องหาข้อมูลไม่ใช่ทำงานปากเปล่าที่ใครขออะไรมาแล้วก็ให้เหมือนการใช้งบประมาณก็ต้องพิจารณาให้รอบคอบถ้าไปเทเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะเป็นราคายางหรือข้าวในส่วนอื่นจะทำยังไงนี่ท่านพูดหมายถึงข้าวโพดมันสับปะหลังอ้อยมันมือเสือพวกนี้นะคะว่าจะเอาเงินที่ไหนทุกฝ่ายต้องช่วยกันยกระดับความเดือดร้อนหรือที่เรียกกันว่าต้องแบ่งปันความทุกข์
เวลาเรามีความสุขก็ต้องแบ่งสุขที่เรียกว่าเป็นคนไทยด้วยกันวันนี้ต้องยอมรับในกติกากันบ้างที่ผ่านมาปล่อยปะละเลยกันมามากแล้วต้องวางกฎระเบียบให้ได้ถือเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนถ้าไปทำอย่างฉับฉวยสุดท้ายปัญหาก็จะกลับมาและหนักต่อไปในอนาคตโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่นะคือบางทีบอกว่าพี่คนขอแหละแต่ให้ไม่ได้ทั้งหมดคือตอนแรกเนี่ยอาจจะคุยกันไว้ว่าถึงเวลานั้นต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นแต่ถึงเวลามามันไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นแน่ถึงเวลาไม่ได้แล้วได้ถึงเวลาไม่ได้ได้ถึงเวลาได้ไม่ได้เข้าใจใช่ไหมคะเข้าใจเดี๋ยวมันก็จะมีปัญหาไงอันนี้คิดเอาเองนะดิฉันไม่ได้นำนะถึงเวลาได้อะไรก็ได้แหมถึงเวลาไม่ได้ถึงเวลาไม่ได้มันก็ไม่ได้ไม่ได้มั่วหมดละงงหนึ่งคือถ้ามันได้ก็คือได้มันไม่ได้ก็คือไม่ได้ไปถึงเวลาตอนที่ยังไม่ได้เป็นอะอะไรก็ได้อ๋อแต่ถึงเวลาได้แล้วอะไรก็ไม่ได้เข้าใจไหมคุณนี่แหมคุณก็ว่าไปอันนี้ก็ไม่ได้แล้วไงเขาก็ให้ได้กันไปเยอะแยะก็ไม่ได้ก็มีเยอะอ่ะใช่ไม่สมใจก็เยอะกว่าพี่60บาทไม่ได้นี่หมายถึงใครฮะไม่ได้ถึงประชาธิปัตย์อ๋อใช่ไหมเพราะเขาไม่เอาเองนี่อ๋อเก็บแล้วค่ะถึงว่างานนี้มีคนกระอักเลือดไปหลายรายเมื่อถามว่ากองทัพจะมีศักยภาพในการกดดันที่จะเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีหรือไม่พลเอกประยุทธ์ตอบว่าไร้สาระไม่มีหรอกไม่มีคือกองทัพเนี่ยจะมีศักยภาพในการกดดันในการเปลี่ยนตัวนายกท่านบอกเลยนะสุดท้ายไม่ใช่แปะนะแต่บอกว่าไม่มีไร้สาระไม่มีหรอกไม่มีเมื่อหลังถามว่าหลังปีใหม่จะมีการปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่พลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าก็ดูผลงานก่อนนะคะผ่านมาทั้งหมดเมื่อถามว่าเหตุผลอะไรถึงให้ผ่านก็บอกว่าท่านตั้งใจทำงานเต็มร้อยคือหลังปีใหม่เนี่ยไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีแน่นอนส่วนการประเมินผลงานของคณะรัฐมนตรีเนี่ยผ่านหรือเปล่าก็ผ่านหมดเลยนะเหตุผลอะไรที่ท่านให้ผ่านก็เพราะว่าทุกคนเนี่ยทำงานใจเกินร้อยสรุปแล้วนะคะการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยย้ำเลยไร้สาระไม่มีหรอกไม่มีใจไหมแล้วก็จะปฏิวัติซ้อนไหมพลเอกประยุทธ์บอกว่าไม่มีหรอกใครจะมาปฏิวัติไหนดูสิคิดว่าปฏิวัติมันง่ายหรอมันไม่ได้ง่ายนะผ่านมาเนี่ยรู้ไหมกว่าจะปฏิวัติเนี่ย มันยากคือท่านไม่ได้พูดนะที่ฉันจะกลืนจากคำพูดท่านแปลมาเติมนะมาดูต่อดีกว่าพูดถึงเรื่องประเด็นทางประชาชนนะเปลี่ยนมาหน้าดิฉันบ้างก็ได้นะคะเพราะว่าประชาชนบอกว่าคืนความสุขกันนานแล้วอ๋อค่ะคือฮะก็คือได้เห็นหน้าท่านนานทุกวันศุกร์ก็มาดวลพูดกันบ้างนะคะรีบเข้าประเด็นเลยเข้าประเด็นเรื่องชาวนากันดีกว่ามาดูเรื่องของชาวนากันคือจะเป็นส่วนที่ถ้าจำมาได้ว่ามีการยกเลิกบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดน้ำมันไม่มีก็ไม่ต้องทำนาค่อยไปขุดลอกคลองกันไปจ้างอย่างอื่นแทนไปดูกันดีกว่าชาวนาที่นะคะที่อำเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกก็โดยนายสมหวังปาระสุขสารค่ะเขาบอกว่านโยบายรัฐบาลเนี่ยมีการจัดการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการงดการส่งน้ำเพื่อทำนาปรังในช่วงฤดูแล้งในปี2557/58เนี่ยนะคะในส่วนของพื้นที่เขื่อนแควน้อยที่รับผิดชอบมีเสียงเพอคือวังโบดพรมพิรามวังทองแล้วก็อำเภอเมืองพิษณุโลกได้รับก็ประมาณช่วยเหลือเกษตรกรเป็นการกระตุ้นนะคะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยช่วยเหลือมา13โครงการเพื่อจ้างแรงงานที่เป็นเกษตรกรแล้วก็ให้หยุดทำนาประมาณ600คนอัตราจ้าง 300.45 บาท45สตางค์300บาท45สตางค์เพื่อพัฒนาคูคลองส่งน้ำไป2ฝั่งคือฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะคะซึ่งคูดินส่งน้ำอาจจะมีการตื้นเขินเพื่อขุดลอกตะกอนแล้วก็กำจัดวัชพืชขณะที่เช่นเดียวกันชาวนาส่วนใหญ่เนี่ยบอกว่าไม่ได้อยากไปขุดคลองอ่ะเขาอยากไปทำนาคือคนทำนามาทั้งชีวิตคุณอยู่ดีไปเปลี่ยนให้ขุดคลองอ่ะมันไม่ชินนะคือมองว่ามันก็ยังได้ผลผลิตคือเรื่องของเรื่องเนี่ยให้เขาทำนาต่อไปแล้วหาวิธีการดูเรื่องน้ำมาช่วยเขาดีกว่าไหมดีกว่าให้เขาเปลี่ยนอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมติว่าชาวสวนยางมีปัญหานะไม่ต้องทำสวนยางละไปนี่ละกันไปจ้างทำนู่นทำนี่ไปทำนี่นั่นไปปลูกผักมันก็ไม่ได้ต้องใช้น้ำอีกอยู่ดีไปขายเทปละกันงั้นก็ที่ท่านพี่ชัยบอกแทนที่จะเงินไปแจก 1,000 บาทเอางบนั้นไปขุดคูคลองนี่ไงเสริมน้ำดีกว่าต้องการนั้นดาวโดมเคยบอกดิฉันเพราะท่านเป็นอธิบดีส่งเสริมการเกษตรเก่าท่านบอกว่าหาวิธีทำบ่อบาดาลค่ะเพื่อช่วยชาวนาทำได้มีงบประมาณไม่เยอะด้วยเท่ากับงบประมาณการเอาเงินไปจ่ายชาวนาเลยสามารถทำในการบริหารงานให้ชาวนาเนี่ยมีน้ำได้40,000กว่าล้านนี่ได้เยอะเลยนะก็ชาวนาเขาบอกเลยว่าชาวนาส่วนใหญ่อยากทำนามากกว่ามารับจ้างรายวันเพราะจริงๆแล้วมีจะเป็นทั้งเจ้าของนาเองไปอาจจะไปขอเช่านาก็มีแต่เงินที่มันได้จากการปลูกข้าวเนี่ยมันโอเคกว่าไง
พราะว่าเขาบอกว่าอย่างน้อยที่สุดการทำนายยังได้ผลผลิตที่ดีเนื่องจากอำเภอวัดโบดเนี่ยเป็นพื้นที่ใต้เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเชื่อว่าจะมีน้ำเพียงพอสำหรับทำนาแต่เมื่อรัฐบาลมีนโยบายให้หยุดทำนาก็ต้องยอมรับคุณจะไปฝืนรัฐบาลไหมล่ะแล้วออกมาทำงานรับจ้างตามโครงการจ้างงานของชนประธานเพราะมีค่าใช้จ่ายมากคือไม่ทำก็ไม่ได้เงินก็ต้องใช้ทุกเดือนทุกเดือนนะคะแต่ด้วยเงื่อนไขของการใช้แรงงานห้ามใช้เครื่องจักรทำให้งานบางอย่างต้องใช้แรงงานมากก็เลยจากเรียกร้องขอเพิ่มค่าแรงงานเป็นสักวันละ400ได้ไหมคือมันเยอะอะนะอันนี้ต้องเห็นใจนะคะเพราะว่าใช่คือเมื่อก่อนชาวนาได้เงินส่วนตัววันนี้มาให้รับจ้างวันละ345สตางค์อ่ะค่ะคือเมื่อก่อนมีผลผลิตเนี่ยเขาปลูกมาเขาเก็บไปกินเองด้วยขายด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าพี่น้องชาวนาเนี่ยเขาบอกว่าที่อยากจะให้เพิ่มเงินเพราะว่าคือไปทำเนี่ยก็คือตากแดดเลยนะคะคือมันไม่ใช่เครื่องจักรไงใช่แต่คนงานใช่แต่คนด้วยค่ะมาปิดท้ายนิดนึงที่เรื่องของยกร่างประเด็นนี้รัฐศักดิ์นะคะคุณประวัติศักดิ์วันโนประธานกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญก็มีการกล่าวบอกว่าจริงๆแล้วเป็นความตื่นเต้นกับข้อเสนอของนายสมบัติธำรงธัญวงศ์นะคะประธานกรรมการปฏิรูปการเมืองสภาปฏิรูปแห่งชาติค่ะก็บอกว่ากรณีที่นายบวรศักดิ์เคยไปเปรียบเทียบเรื่องของการทำแกงส้มมีพ่อครัว265คนทุกคนก็เสนอสูตรของตัวเองที่เห็นว่าอร่อยที่สุดแต่ยังไม่ทันได้ก่อไฟก็มีปัญหาระหว่างทางตอนนี้ใครอยากเสนออะไรก็เสนอมาก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะจะทำให้เห็นว่าการยกร่างรัฐธรรมนูญไม่ใช่เป็นเรื่องแค่คน36คนแต่เป็นเรื่องของคนทั้งประเทศมันเสนอมามันก็ยังไม่ทั้งประเทศอยู่ดีล่ะค่ะท่านต้องเปิดเวทีเสวนาให้ประชาชนทั่วทั้งประเทศมีสิทธิ์ในการนำเสนอถึงจะเรียกว่าเป็นของประชาชนจริงๆคือจะใช้คำว่าเป็นเรื่องของคนทั้งประเทศเพราะว่าหนึ่งคือฉันไม่ได้นำเสนอความคิดของตัวเองนะคะที่มาของท่านน่ะก็ไม่ได้มาจากการเลือกของประชาชนคือมาจากการเลือกของกลุ่มบางกลุ่มเท่านั้นเองพอเลือกมาเนี่ยมันจะยึดโยงกับประชาชนมันคงจะยากขณะที่นายอเนกเหล่าธรรมทัศน์เนี่ยก็นำเสนอความคิดเรื่องของการนิรโทษกรรมในบวรศักดิ์ก็บอกว่าขอขอบคุณคณะกรรมการที่มอบหมายให้ดำเนินเรื่องของการปลองดองทำให้ตนดำทั้งประเทศเลยนะคะทุกคนก็หาว่าตนไปรับดีลมาคือรับดีลจากช่วงที่แล้วมานายเนกก็บอกว่าขณะนี้หน้าต่างแห่งโอกาสมันเปิดเพราะถ้าอยู่ในการเมืองปกติไม่สามารถนิรโทษกรรมได้ก็ต้องมีฝ่ายที่3เข้ามานิรโทษให้เพราะตอนนี้บ้านเมืองอยู่ในภาวะวิกฤตทำให้เกิดระบบชั่วคราวที่ตั้งใจจะทำให้บ้านเมืองนั้นดีขึ้นคณะอนุกรรมการก็เลยเห็นว่าหมวดของการปรองดองและนิรโทษกรรมเป็นส่วนสำคัญที่ต้องอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้นอกจากนี้คณะกรรมการก็ยังเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์เพื่อสรรหาตัวเองของแต่ละฝ่ายเพื่อเกิดความปรองดองจริงฉันก็มองว่ามันไม่มีทางอื่นเลยนะสำหรับประเทศเนี่ยที่จะให้เกิดความปรองดองได้นอกจากการนิรโทษกรรมแน่นอนก็เป็นคือถ้าเกิดมองถึงว่าความโกรธแค้นเจ็บแค้นเคืองโกรธกันนี้นะคะคือแน่นอนล่ะเราก็บอกว่ามันต้องเว้นคนนั้นมันต้องเว้นคนนี้ที่ฉันมองไม่รู้จะโดนก้อนอิฐขว้างใหม่หรือเปล่าฉันมองว่าบ้านเมืองมันไม่รู้ว่ามันจะหาทางออกยังไงนอกจากคุณต้องมาเริ่มต้นกันปล่อยกันทุกอย่างแล้วก็เริ่มใหม่แล้วคนถามว่าอ้าวแล้วคนตายล่ะคือที่ฉันเสียใจกับครอบครัวคนตายนะเพราะว่าฉันก็ไปทำเรื่องของคนที่เสียชีวิตมาแต่ดิฉันเคยไปคุยกับคนครอบครัวผู้เสียชีวิตเขาบอกว่าถ้าเกิดมันทำให้ประเทศเดินหน้าไปได้เนี่ยเขาก็อยากจะให้บุญกุศลเนี่ยเป็นของลูกของสามีที่ตายไปเขาพูดอย่างนี้เสียไปคือก็ต้องมาดูกันนะคะถึงความเอาให้มันเส้นทางให้มันไปให้ได้จริงๆคือถ้าเรามองทุกอย่างเรามองไปด้วยกันว่าเราจะเดินไปข้างหน้าได้ไม่ว่าคงต้องอดไปได้ก็คงต้องกลืนเลือดเหมือนกันคืออย่างนี้อย่างที่บอกต้องไปเปิดโลกทัศน์นะสำหรับคนหลายๆคนที่อาจจะยังมีมุมมองความคิดที่ยังไม่เข้าใจเรื่องของความเป็นไปในเรื่องของประชาธิปไตยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยในโลกหรือประเทศอื่นๆเนี่ยที่เขาพยายามจะให้ประเทศก้าวสู่ความเป็นประชาธิปไตยแล้วเขาผ่านความขัดแย้งเนี่ยก็ต้องเริ่มกันที่การนิรโทษกรรมก่อนนั่นเองก็คงต้องมาดูกันค่ะว่าทางออกมันจะเป็นยังไงเพราะท้ายที่สุดแล้วความขัดแย้งมันจะหมดหรือเปล่าค่ะเนาะฝากไว้ช่วยฉันค่ะค่ะก็ขณะเดียวกันนะคะเพิ่มเติมแล้วกันนะคะก็มีการนำเสนอเรื่องของชาวสวนยางมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ต่อเนื่องด้วยนะคะก็มีผลกระทบที่เกิดขึ้นค่ะตั้งแต่เมื่อวานนี้จนกระทั่งวันนี้ด้วยนะคะต้องบอกว่าล่าสุดนั้นทางด้านของนายสุนทรรักรงค์นะคะซึ่งเป็นผู้ประสานงานแล้วก็เป็นแนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยางนะคะก็มีการเดินทางตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะเพื่อเข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็มีการเรียกร้องให้ช่วยเรื่องของราคายางด้วยนะคะโดยทางด้านของนาย
สุนทรก็กล่าวนะคะว่านายกรัฐมนตรีได้ให้นายอำนวยปฏิเสธรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาเป็นผู้รับหนังสือแทนจึงขออ่านแถลงการที่เตรียมมาว่ารัฐบาลชุดนี้ได้บริหารจัดการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำอย่างผิดวิธีใช้งบประมาณ 58,000 ล้านบาทก็ไม่สามารถทำให้ราคายางพาราสูงขึ้นได้และผลประโยชน์นั้นก็ไม่ได้ตกไปถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางอย่างทั่วถึงเช่นการช่วยปัจจัยการผลิต 1,000 บาทต่อไร่ไม่เกิน15ไร่ต่อรายเกษตรกรชาวสวนยางไม่มีเอกแล้วก็คนที่กรีดยางก็ไม่ได้รับผลประโยชน์จากมาตรการนี้แล้วก็แนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยางนั้นก็พยายามที่จะมีการเสนอแล้วก็มีการทักท้วงแต่ยิ่งแก้เหมือนยิ่งขู่แนวร่วมยืนยันนะคะว่าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาตามที่มติของที่ประชุมใหญ่ให้รัฐบาลนั้นมีการรับซื้อยางพารากิโลกรัมละ80บาทชดเชยส่วนต่างซึ่งเป็นธนบัตรเป็นพันธบัตรรัฐบาลแล้วก็มีการประมาณการงบประมาณรับซื้อยางพาราไว้ที่1ล้านตันจนถึงเดือนมีนาคม2558เป็นเงินงบประมาณที่ออกเป็นพันธบัตรนั้น 30,000 ถึง 40,000 ล้านบาทหากรัฐบาลเห็นชอบจะเชิญนะคะเกษตรกรชาวสวนยางร่วมออกแบบปฏิรูปยางพาราทั้งระบบด้วยก็ได้ขณะเดียวกันค่ะผู้สื่อข่าวมีการถามนะคะว่าจะให้เวลารัฐบาลในการแก้ไขปัญหานานเท่าไหร่นายสุนทรกล่าวค่ะว่าจะให้โอกาสรัฐบาลนี้ถึงสิ้นปีถ้าปีใหม่แล้วราคายางยังไม่ถึงกิโลกรัมละ80บาทหรือชาวสวนยางยังไม่พอใจจะให้ชาวสวนยางนั้นเดินทางมาหาพลเอกประยุทธ์ที่ทำเนียบรัฐบาลตนจะไม่ประสานงานให้อีกต่อไปแล้วใครจะเดินเท้าใครจะขี่จักรยานหรือใครจะขับรถมาก็ตามสบายปีใหม่ถ้าราคายางยังคงเป็นแบบนี้เชื่อว่าเกษตรกรชาวสวนยางจะเดินหน้าแล้วก็เดินทางมาคุยกับพลเอกประยุทธ์โดยตรงแล้วก็มีการถามกันนะคะว่าวันนี้วันที่10เห็นบอกว่าบางส่วนนั้นจะมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นล่าสุดนั้นคุณสุนทรก็กล่าวนะคะว่าจะเป็นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ที่จังหวัดตรังนะคะซึ่งวันนี้สิ่งที่นายกรัฐมนตรีพูดนั้นจะต้องมีการทบทวนคุณยังเชื่อนายปิติพงษ์พึ่งบุญณ อยุธยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเทวกุลรองนายกรัฐมนตรีต่อไปหรือเปล่า2คนนี้ทำงานเชิงรุกไม่เป็นเจรจากับประเทศจีนแทนที่จะเอารถไฟความเร็วสูงแลกกับยางคุณกลับไม่ทำคุณกลับไปเจรจาเรื่องอื่นประการที่2ยางในคลังกว่า 2.2 แสนตันคุณจะไปเทขายทำไมของล้นตลาดอยู่แล้วเทขาย 2.1 แสนล้านตันเนี่ยให้กับไหหนานยิ่งทำให้ราคานั้นดิ่งลงถือว่าเขาไม่มีความสามารถพลเอกประยุทธ์จะต้องลงโทษหรือว่าจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรก็แล้วแต่ให้ถึงที่สุดเลยหมดเวลาของหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรแล้วก็นายปิติพงษ์พึ่งบุญแล้วต้องเปลี่ยนให้คนอื่นมาทำเพราะว่าตอนนี้เนี่ยชาวสวนยางนั้นย่ำแย่มากที่สุดค่ะขณะเดียวกันนะคะก็หลังจากมีผลกระทบที่เกิดขึ้นแน่นอนนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนนะคะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้เองก็จะมีผู้ชุมนุมนั้นเดินทางไปยื่นหนังสือแล้วก็มีการรวมตัวกันประมาณ100คนค่ะก็คือยื่นหนังสือให้ทางผู้ว่านะคะแล้วก็แนะนำด้วยว่าอาจจะต้องให้รัฐนั้นมีการอุดหนุนราคายางพาราทันทีนั่นคือถ้าเกิดเป็นเศษยางหรือว่าขี้ยางนั้นขั้นต่ํา30บาทต่อกิโลกรัมขณะเดียวกันน้ำยางนั้นขั้นต่ำอยู่ที่70บาทต่อกิโลกรัมรวมไปถึงแผ่นยางดิบราคาขั้นต่ำ80บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ขอให้แจ้งแล้วก็ให้ทราบภายในระยะเวลา7วันนะคะขณะเดียวกันค่ะนอกจากที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วที่ประจวบเองมีการนัดหารือกันในวันนี้เลยนะคะช่วงเวลา 14:00 น.ว่าเดี๋ยวจะมีการเคลื่อนไหวแล้วก็มีการกดดันที่เกิดขึ้นด้วยเพราะว่าตอนนี้พี่น้องชาวสวนยางนั้นทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วค่ะขณะเดียวกันความเดือดร้อนนี้ก็ไปถึงที่จังหวัดกระบี่ด้วยเหมือนกันก็มีการออกมาโวยนะคะว่ารัฐบาลนั้นทำงานล่าช้าแล้วก็การแก้ไขปัญหานั้นไม่ตรงจุดนั่นเองอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของชาวสวนยางที่ออกมาพูดนะคะแล้วก็อยากให้มีการขับเคลื่อนโดยเฉพาะก็มีการพูดถึงว่าอยากให้มีการปลด2คนก็เข้าหม่อมอุ๋ยด้วยหนึ่งนะคะแล้วก็ท่านปิติพงษ์พิบูลเอาว่าแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดคุณอัธวิทย์สุวรรณภักดีอดีตโฆษกกปปส.นี่เสนอเลยนะบอกว่าเอาหม่อมอุ๋ยออกไปเอาใครเข้ามาหรือเปล่าค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณบอกพลเอกประวิตรมาเลยเขาก็งงนะโอ้ก็ท่านก็นั่งดูฝ่ายความมั่นคงอยู่ดีๆจะให้ท่านมาดูเกษตรนี่คุณอัธวินคิดอะไรอยู่เนาะส
ชนหรือเปล่าประชนว่าเขาอักษรปอปาที่เขาพูดกันลือๆมาว่าจะให้มาเป็นดูแลเกษตรหรือว่าจะให้มาเป็นอะไรใช่ค่ะมันก็เป็นประโยคเหมือนที่ท่านชื่อนี้มาเป็นระลอกก็เหมือนคำถามที่เขาถามท่านประยุทธ์ไงจะเปลี่ยนนายกไหมไม่มีนะฉันไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะมาเสนอชื่อได้ยังไงก็เข้าใจเห็นใจชาวสวนยางนะก่อนหน้านี้เสนอขอไป120ใช่ไหมยุคนายกยิ่งลักษณ์เขาก็ให้มาที่90 101บอกรัฐบาลเตรียมจะหนุนอีก10บาทให้เป็น100นะไม่ได้ต้อง120ตอนนี้เขาลดลงมาให้รัฐบาลชุดนี้80บาทให้แค่60แล้วเป็นไงล่ะ10เองค่ะไปประยุทธ์ตอบว่าไงนะขอให้เอาเงินมาหนุนให้ได้80ใช่ไหมปุ้ยบอกว่าไม่ได้ใช้ไปขายที่ไหนจะไปเอาเงินจากไหนดาวองคารแทนนะคะเขาก็บอกว่าไปเอางบกลางมาสิมันเป็นเงินก้นกระเป๋าเขาบอกไม่ได้พลเอกประยุทธ์บอกมันมีอะไรที่จำเป็นต้องใช้มากกว่านี้คุณไปอย่างนี้นึกคลังล่มเลยนะสรุปก็จบก็ไม่ได้เลยถ้าเกิดอยากรู้ว่าได้ไม่ได้ไปถามพระสุเทพค่ะรวมตัวบายบายทำตัวบายบายเพราะว่าหลายคนก็รวมตัวกันไปหาพระสุเทพด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ตอบคำถามผู้สื่อข่าวไปด้วยนะคะบอกว่าจะให้สูงกว่า60บาท50บาท60บาทนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะว่าขณะนี้ปัญหาของรัฐบาลก็มีเยอะอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พลเอกประยุทธ์นั้นตอบคำถามค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับพี่น้องชาวสวนยางอ่านแล้วก็ต้องบอกว่าน้ำตานั้นหยดกันติ่งๆเลยทีเดียวนะคะเรื่องนี้นะคะทางด้านของว่าที่ร้อยตรีสิงห์สยามมุกดาค่ะซึ่งเป็นตัวแทนชาวสวนยางจังหวัดตรังก็มีการให้สัมภาษณ์นะคะผ่านสื่อมวลชนด้วยโดยบอกค่ะว่าความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางจากปัญหาราคายางพาราที่ตกต่ำณขณะนี้ว่าตอนนี้ถึงขั้นวิกฤตที่สุดในรอบหลาย10ปีจากราคายาง100บาทลดลงมา30บาททำให้คนใต้นั้นพูดไม่ออกบอกไม่ถูกแล้วก็ไร้ที่พึ่งเพราะว่ายางพารานั้นเป็นสินค้าหลักของคนใต้ถ้าราคายางพารานั้นตกต่ำก็แน่นอนว่ากระทบความเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นค่าครองชีพชีวิตประจำวันอย่างรุนแรงตอนนี้คนใต้นั้นจะไปทำอะไรก็แล้วแต่นั้นก็ต้องบอกว่าแทบจะไม่มีเงินเหลือเลยนะคะทางด้านของว่าที่ร้อยตรีสิงห์สยามกล่าวนะคะว่าเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลที่ต้องแก้ไขปัญหาไม่ได้ตำหนิรัฐบาลนะแต่ที่ผ่านมารัฐบาลได้ข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงนำไปสู่การออกมาตรการช่วยเหลือที่ไม่ถูกต้องกับปัญหาที่วิกฤตรัฐบาลจะต้องมีการทบทวนมาตรการแก้ไขปัญหาเอาคนที่มีความรู้ ความสามารถแล้วก็มีประสบการณ์เข้ามาร่วมหารืออย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะแก้ไขวิกฤตที่เกิดขึ้นทั้งระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวด้วยนะคะขณะเดียวกันนะคะก็มีการแนะนำแล้วก็มีการเรียกร้องถึงรัฐบาลก็คือว่าอาจจะต้องมีการแก้ไขเฉพาะหน้ารัฐบาลนั้นอาจจะต้องใช้กลไกแทรกแซงการตลาดนะคะเพื่อให้ราคาอย่างนั้นสูงขึ้นแล้วก็ประโยชน์นั้นก็จะทั่วถึงด้วยไม่ว่าจะเป็นคนกลีกก็ได้เจ้าของสวนก็ได้ธุรกิจหรือว่าการค้าการขายทุกระดับก็จะได้รับประโยชน์กันทั่วหน้ากันไปหมดนะคะขณะเดียวกันนะคะเห็นบอกว่าวันนี้วันที่10เดี๋ยวจะมีการรวมตัวกันนะคะแล้วก็มีการเรียกร้องกันเพิ่มเติมด้วยแล้วก็ที่สำคัญค่ะบอกว่าเดี๋ยวอาจจะมีการเดินเท้าเข้ามาสู่กรุงเทพมหานครค่ะแต่ว่าเบื้องต้นนั้นในเรื่องของมาตรการการเรียกร้องให้รัฐบาลในการช่วยเหลือนะคะขั้นแรกนั่นคือนอกจากแทรกแซงราคายางพาราแล้วนะคะ ก็คืออยากให้อยู่ที่ 70-80 บาทในระยะ3เดือนถึง6เดือนแรกกันก่อนเลยนะคะหลายๆคนก็มีการสอบถามเพิ่มเติมนะคะว่าแบบนี้เนี่ยกลัวหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงของกฎอัยการศึกจะมีการรวมตัวกันจะมีการชุมนุมกันเนี่ยกลัวไหมตอนนี้ท่านนี้บอกนะคะว่าผมยืนยันตรงนี้เลยว่าถ้าทหารมาจับผมเนี่ยผมก็พร้อมที่จะเข้าไปอยู่ในคุกดีกว่าจะอยู่อย่างอดตายถ้าการเคลื่อนไหวของผมเนี่ยทำให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยผมก็ยินดีจะเดินทางไปมอบตัวครับวันนี้มันเดือดร้อนจริงๆไปไหนไม่ได้แล้วแล้วก็ที่สำคัญคือรัฐบาลไม่ได้มีการช่วยเหลือแบบเต็มที่คือยอมที่จะเข้าคุกดีกว่าอดตายยืนยันเลยนะคะขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวก็มีการถามนะคะว่ารัฐบาลพรรคเพื่อไทยที่ผ่านมาเนี่ยก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาราคายางพาราอยู่ที่80ถึง90บาทด้วยซ้ำตอนนั้นเนี่ยจำได้ไหมชาวสวนยางปากใต้เนี่ยออกมาขับไล่ตอนนี้เนี่ยถึงต้องรับชะตากรรมกันเองคิดอย่างไรว่าที่ร้อยตรีสิงห์สยามก็กล่าวนะคะว่าบอกว่าคนใต้ยังคงขอบคุณนะอดีตนายกทักษิณชินวัตรที่ได้ช่วยคนใต้ไว้หลายเรื่องรัฐบาลที่มาจากคนเหนือคนอีสานก็ช่วยคนใต้ไว้หลายเรื่องเหมือนกันคือตอนนี้เนี่ยก็พูดไม่ได้คายไม่ออกนะคะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของราคายางจริงๆขณะที่สิ่งหนึ่งนะคะที่เขามีการสอบถามเพิ่มเติมเลยนะคะว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วกลัวไหมว่าถ้าเกิดมีการรวมตัวกันขึ้นมาจริงๆเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นแน่นอนว่า
่าทางด้านของชาวสวนยางภาคใต้แล้วก็ว่าที่ร้อยตรีสิงห์สยามเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้ไม่กลัวละกลัวที่จะอดตายมากกว่าเพราะปัญหาราคายางเนี่ยมันเดือดร้อนไปทั่วเลยแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือรัฐบาลช่วยหรือว่าแก้ไขไม่ตรงจุดไม่ว่าจะเป็นเงินที่เข้าไปอุดหนุนเพิ่มเติมคือ 58,000 ล้านบาทตอนนี้ยิ่งเหมือนตายทั้งเป็นนะคุณจะพูดอะไรก็พูดมากก็ไม่ได้เพราะเป็นสิ่งที่ตัวเองเรียกร้องเองนะมันเป็นตลกที่ขำไม่ออกเพราะว่าเวลาเราพูดกันเราบอกเฮ้ยง่ายสามรู้ว่าคือฟังแล้วมันดูแบบเหมือนเป็นเรื่องตลกนะแต่จริงๆแล้วมันเป็นความตลกที่ขำไม่ออกของบรรดาเกษตรกรชาวสวนยางมีกลอนของท่านอดิศรนะที่เขียนให้กับชาวสวนยางเอาต้องคุณเลยเนี่ยค่ะขออนุญาตขอทอดมาคุณก็นะต้องเสียงคุณสามโลร้อยย่อยยับรับสภาพจะเข็ดปราบจดจำจดบทเรียนไหม90บาทสมัยปูดูน้อยไปเพราะคนใต้กินหลากหลายจึงไม่พอ3โล100อร่อยนัวยางหัวตกที่เคยงกกินหลากหลายไม่เหลือหรอปากอมสากนั่งกลุ้มกุมกระดอเปิดเพลงรอคืนความสุขจุกอกฟัง3โล100กลั้นใจไม่รับรู้ตอนประท้วงเจ๊ปูดูขึงขังปิดถนนถือปืนขู่กูเสียงดังวันนี้ครั้งต้องนั่งเก็บหุ้ยเจ็บใจ3โล100โง่งมสมใจอยากลิ้นคับปากกินข้าวแพงแล้งไม่ได้แก๊งนกหวีดหนีบวชสวดทำวินัยหลบหลีกภัยตามสันดานมันอับปรี3โล100ร่วงระทมสมใจแล้วนกหวีดแผ่วหลากหลายหายหน้าหนีเสียงจากคนอีสานในวันนี้ข้าวเหนียวจิ้มแจ่วก็ยังดีแดกขี้ยางคือเป็นตลกที่ขำไม่ออกสะท้อนจริงๆเลยนะสะท้อนจริงๆว่าคือจริงๆแล้วก็คือชงเองแล้วก็ต้องมาดื่มเองอ่ะตอนนี้ชงเองกินเองเป็นหัวใจจากคนอีสานแต่ว่าที่บอกนะคะว่ามันเป็นตลกที่ขำไม่ออกคือเป็นคำพูดที่สะท้อนให้เห็นว่าวันนี้เป็นยังไงแต่อดีตเนี่ยโอ้โห90บาทออกมาไล่ปูออกไปปูออกไปนำหน้ามีคำหยาบอีกทั้งที่อยู่ได้สบายนะตอนนั้นนะทั้งที่อยู่ได้สบายอย่างประเด็นอันนี้เนี่ยจริงๆผู้สื่อข่าวก็ถามด้วยเหมือนกันนะคะว่ากรณีที่จำได้ไหมว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็เคยช่วยพี่น้องชาวสวนยางแต่ว่าตอนนั้นคุณออกมาขับไล่ตอนนี้ก็ต้องเผชิญชะตากรรมด้วยตนเองนี่เลยก็เลยบอกนะคะว่าจริงๆเราชาวสวนใต้ก็ขอขอบคุณละกันตั้งแต่สมัยพันตำรวจโททักษิณชินวัตรที่ทำให้ราคายางนั้นสูงขึ้นตอนนี้ก็รับชะตากรรมก็เป็นช่วงเวลาที่คงจะต้องไปย้อนรำลึกถึงนะคะเรามานั่งพูดคุยอดีตกันบ้างนะว่าครั้งหนึ่งใครคือเปิดใจรับไม่ใช่ว่าเราความคุ้นเคยคนใต้จะเป็นแบบว่าใครเป็นพวกเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องอย่าละใครแต่วันนี้เปิดใจรับคนที่จิตที่หวังดีต่อพี่น้องจริงๆเปิดใจรับกันหน่อยนี่ไงมันคือความเป็นจริงของชีวิตที่บอกว่าต้องเลิกหลอกตัวเองแล้วต้องเอาความจริงออกมาพูดกันแล้วก็เนี่ยคือความจริงที่เขาประสบด้วยตัวเองจริงๆคือเราพูดวันนี้เราเห็นใจนะไม่ใช่มาพูดบันทึกแล้วอาจจะคิดว่าเรามาสมน้ำหน้าไม่ใช่เลยตลกที่ขำไม่ออกเราเข้าใจแต่ว่าวันนี้ถ้ามีเวลานั่งไปทบทวนถึงสิ่งที่ผ่านมาว่าที่มาอยู่บนตรงนี้เพราะอะไระใช่ไหมคะวันนี้ก็เป็นข่าวที่หน้าหนึ่งผู้บอกฮึ่มชาวสวนยางพารานะใช่ค่ะฮึ่มกันหน้าหนึ่งเลยหลังปีใหม่นี่แหละเขาบอกว่าได้เจอแน่นายกน่ากลัวนะว่าจะเคลื่อนไหวกันแบบไหนอ่ะ10บาทมันจะไปได้หรือเปล่าขณะเดียวกันนะคะก็ข่าวลือเรื่องของการปฏิวัติซ้อนที่บอกว่าที่คุณปล่อยได้ปูไปถามนายกก็พูดกันไปไม่มีก็อักก็อวนประวัติปฏิวัติมันง่ายเหรอแต่ก็มีคนบอกไปถอดรหัสดูไหมถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาไล่เรียงมาให้เห็นเลยว่าเอ๊ะมันจะมีความเป็นไปได้หรือเปล่าแล้วก็บอกว่าเริ่มต้นเลยข่าวเรื่องของการปฏิวัติซ้อนเนี่ยเขาบอกว่ามันก็มีมาเป็นระลอกแต่วันนี้มันกลับมาอีกแล้วเนี่ยเพราะอะไรมันรู้สึกว่าหนาหูและมีความใกล้เคียงใช่ทีนี้ไปไล่เรียงมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยที่มีการปลดเกล้าครม.ประยุทธ์1เมื่อวันที่31สิงหาคม2557ตอนนั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรียังเป็นผบ.ทบ.อยู่นะคะแต่ตอนนั้นจำได้ไหมมีแคนดิเดตชื่อหนึ่งออกมาจำได้ไหมเป็นแคนดิเดตที่เรียกว่าตีคู่มากับพลเอกประยุทธ์เลยคู่มากับพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดกระทรวงกลาโหมก็คือพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาตัวเล็กนะท่านตัวเล็กนะแต่ใจใหญ่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตอนนั้นนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าพอหลังจากนั้นมาเนี่ยมีข่าวที่ออกมาเรียกว่าท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นนะคะว่าตอนนี้เขาบอกว่าเป็นมีสื่อเดียวที่มีการตีข่าวนี้ก็คือผู้จัดการนะคะภาคประชาชนมีการยื่นหนังสือ
ป๋าเปรมหนุนไพบูลย์เป็นผบทบจำได้ไหมมีข่าวนี้ออกมาก็โอ้ออกมาข่าวลือข่าวลวงอะไรกันก็ว่าไปทีนี้พอมาถึงวันที่8กันยายน2557ในหลวงโปรดเกล้าให้พลเอกอุดมเดชศรีตบุตรขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารบกพลโทปรีชาจันโอชาขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกส่วนพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายากลับไปนั่งในตำแหน่งรองปลัดกระทรวงกลาโหมซึ่งถือว่าเป็นสุสานนายพลนะเขาเรียกกันอย่างนั้นถ้าเป็นปลัดล่ะโอเคใช่เป็นสุสานนายพลนะเอาความรู้สึกของคนที่ถูกย้ายไปนั่งสุสานรู้สึกยังไงอันนี้เขาถอดรหัสกันต่อทีนี้หลังจากนั้นศูนย์ข่าวอิสรามีการเปิดประเด็นเรื่องของปฏิวัติซ้อนในวันเสาร์ที่13กันยายน2557เขาบอกว่าถอดบทเรียนสะพรั่งไขปริศนาไพบูลย์พ้นกองทัพบกสกัดรัฐประหารซ้อนฟังแล้วเป็นไงหลังจากนั้นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาก็ออกมาให้ข่าวยืนยันว่าไม่มีปฏิวัติซ้อนไล่มาถึงวันอาทิตย์ที่14กันยายน2557พลเอกไพบูลย์มีข่าวขึ้นหน้าหนึ่งอีกแล้วบอกไพบูลย์แจงเข้าพบป๋าเปรมวันสำคัญปกติไม่เกี่ยวปมชิงเก้าอี้ผบ.ทบ.ไล่มาที่วันจันทร์ที่15กันยายน2557เวลา8นาฬิกาโอ้โหเป๊ะเวลาเลยนะคุณมีสื่อออกมาอีกแล้วคำถามจากใจพลเอกไพบูลย์คุณเชื่อข่าวผมจะทำรัฐประหารซ้อนจริงหรือก็เป็นข่าวจากสื่อเดิมเลยหนังสือพิมพ์ผู้จัดการแต่เป็นการเอาข่าวมาจากศูนย์ข่าวอิสรานะอันนี้มีข่าวต่อเขาบอกว่าพาดหัวขึ้นไพบูลย์ปัดปฏิวัติซ้อนหลังช่วงเก้าอี้ผบ.ทบ.แจ้งเข้าพบป๋าเปรมเพราะรู้จักกันมานานแล้วหลังจากที่มีการรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการในวันที่1ตุลาคม2557ข่าวแรกที่พลเอกอุดมเดชศรีตบุตรผู้บัญชาการทหารบกกล่าวออกมาย้ำเลยไม่มีปฏิวัติซ้อนอุดมเดชยืนยันไม่มีปฏิวัติซ้อนหลังรับตำแหน่งผบ.ทบ.และหลังจากนั้นข่าวปฏิวัติซ้อนก็เรียกว่าหายกันไปเลย3เดือนหายไปเลยนะ3เดือนจู่ๆเมื่อวันก่อนนี่ไงรุ่นพี่ทั้งเป็นผบ.ทบ.แล้วก็เป็นรุ่นพี่ที่เป็นอดีตนายกน้ำปรีด้วยพลเอกชวลิตยงใจยุทธล่าสุดเลยนะคะมาเปิดประเด็นอีกในวันที่6ธันวาคม2557บิ๊กจิ๋วเตือนบิ๊กตู่ระวังถูกปฏิวัติซ้ำบิ๊กจิ๋วสอนน้องห่วงเดินผิดทางวันปฏิวัติซ้อนเหตุแก้ไม่ถูกจุดทีนี้ก็เลยแน่นอนว่าคนที่ถูกถามต่อไปจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายานี่เขาทำนายกันแล้วเขาเป็นคู่บุญกันมานะใช่ค่ะนี่เลยเขาก็บอกว่าแล้ววันที่7ธันวาคมล่าสุดเมื่อเร็วๆนี้เลยนะคะบิ๊กต๊อกก็บอกว่าเห็นคำเตือนบิ๊กจิ๋วแล้วบอกว่าเป็นแค่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองออกมาตักเตือนก็ฟังได้นะเชื่อฟังแต่ว่าไม่ขอฟันธงเรื่องนี้ก็พูดไปทำนองว่ามันไม่มีหรอกแล้วล่าสุดพลเอกประยุทธ์ก็ออกมาพูดย้ำอีกว่าไม่มีปฏิวัติซ้อนใครจะปฏิวัติอะไรถ้าจะมีก็ผมปฏิวัติตัวเองประมาณนั้นใครพูดนะพลเอกประยุทธ์ไงถ้าจะมีแล้วผมจะปฏิวัติตัวเองเหรอเขาพูดอย่างนั้นแล้วก็เหมือนกับประโยคที่ท่านพูดไงใครจะมาปฏิวัติปฏิวัติไม่ใช่เรื่องง่ายใช่เขาสุดท้ายก็ต้องป้องกันไม่หมดก็ย้อนไปที่คำพูดของคุณดูท่าย้อนอะก็ย้อนไปที่เนี่ยกล้องต้องจับมาแล้วต้องจับมาที่ดิฉันเลยต้องเบื่อภาพข้างหน้าบ้างมาดูเราบ้างต้องบอกว่าต้องย้อนกลับไปที่คำพูดของคุณที่บอกว่าเวลาเขาพูดกันเรื่องปฏิวัติแล้วบอกไม่มีเนี่ยมันจะก็คือข่าวลวงมันก็ยังไม่เกิดขึ้นจริงวันเนี้ยถามวันเนี้ยก็มันยังไม่เกิดก็บอกว่าข่าวลวงข่าวลวงจะเป็นข่าวล่วงหน้าหรือเปล่าก็คือข่าวลวงข่าวที่ยังไม่เกิดแต่ถ้าเกิดมันเกิดแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นข่าวจริงแต่ส่วนใหญ่มันก็เป็นข่าวจริงทั้งนั้นเลยนะคะที่บอกลวงลือเนี่ยจริงทั้งนั้นเลยก็คือแล้วมันก็มีลั่นไล่มาเรื่อยเลยนะมีกระแสผ่านสายลมมาตลอดเหมือนกันถามจริงๆเหรอถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเกิดดิฉันคิดจะสมมติว่าดิฉันแต่ชุดเขียวจะปฏิวัติเนี่ยถ้าถามว่าคุณจะไปปฏิวัติไหมถ้าเกิดฉันจะปฏิวัติแล้วคุณฉันจะบอกคุณเหรอถ้าบอกคุณก็ต้องเตรียมตัวทันสิใช่ไหมก็ต้องบอกไม่อะไม่อะทายเองก็ไม่รู้สินะนี่ก็เป็นการถอดรหัสเหมือนกันนะเป็นการถอดรหัสก็ไล่เลียงมาเลยว่าการออกข่าวมาตลอดเนี่ยก็มีข่าวบอกว่ามีคนนึงเป็นบิ๊กแหละบอกว่าไม่อยากได้แล้วพลเอกประยุทธ์อาจจะดันใครก็ไม่รู้ชื่อพอพานก็เป็นข่าวลือเหมือนกันที่ออกมานั่นแหละออกมาพลเอกประวิตรก็ถูกสื่อไปถามบ่อยๆเหมือนกัน
เดี๋ยวนี้ท่านดูดีขึ้นนะแหมมีสูตรใหม่เยอะไม่ว่ามีออร่าเป็นอักษรย่อปอปาจะเป็นนายกที่หลายคนต่อไปหรือเปล่าใช่ค่ะปอปามันมีปอปาเยอะไหมคุณใช่หลายคนนะก็ไม่มีปอปอยนี่ไม่มีทางจะทำอะไรเลยค่ะดิฉันก็คือมีพยางค์เดียวก็มีนะพี่แต่ก็ถูกไงก็แบบว่าปอปาเนี่ยอาจจะมีหลายคนที่ท่านอาจจะเกรงกลัวแต่ฉันปอปอยเชียร์ท่านตลอดนะคะรอดูกันต่อไปแล้วกันเราก็อยากให้เป็นแค่ข่าวลือนะเพราะประเทศไทยนี่ถ้าจะต้องมันมีมาซ้ำมาซ้อนกันแบบนี้มันก็ต้องไปเดินไปไหนกันแล้วล่ะใช่ไหมมาเรื่องนี้ดีกว่าขอย้อนไปที่เรื่องของที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันขณะนี้ก็คือเรื่องของการเลือกตั้งนายกแบบไหนแล้วก็เสนอกันมาอย่างเข้มข้นตอนนี้ก็คือเลือกตั้งนายกโดยตรงซึ่งคุณวิษณุก็บอกว่าเป็นแค่ความเห็นของอาจารย์สมบัติธำรงทันวงศ์เท่านั้นเองทีนี้ก็เลยมีทางด้านของคุณนพดลปัทมะนะคะซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของพรรคเพื่อไทยนี่แหละค่ะก็ออกมาให้ความเห็นผ่าน Facebook เหมือนกันนะออกมาระบุเลยค่ะว่าข้อเสนอเลือกตั้งนายกแล้วก็ครม.โดยตรงเนี่ยมันเป็นการให้อำนาจกับผู้นำเนี่ยมากเกินไปที่สำคัญมันจะทำให้กระบวนการตรวจสอบเนี่ยยากนะคะแล้วก็แก้ปัญหาการซื้อเสียงไม่ได้ด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้นายนพดลปัทมะคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยก็โพสต์ Facebook ผ่านเรียกว่าหน้าเพจส่วนตัวเลยนะคะบอกว่าข้อเสนอให้เลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงที่กำลังเป็นข้อถกเถียงกันอย่างกว้างขวางเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์เสนอแล้วก็แสดงความคิดเห็นเพราะมีเจตนาที่ดีที่จะทำให้การเมืองดีขึ้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ขอตั้งข้อสังเกตและคำถามเบื้องต้นนะคะบอกว่าการเลือกหัวหน้าฝ่ายบริหารโดยตรงโดยประชาชนแล้วก็แยกฝ่ายบริหารออกจากฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยมันก็คล้ายๆกับระบอบประธานาธิบดีหรือสหรัฐอเมริกาซึ่งประเทศไทยเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะประเทศไทยเนี่ยรูปแบบการปกครองของเรานั่นก็คือมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่อยู่เหนืออำนาจทุกอย่างนั่นเองนะคะโดยผู้ที่เสนอแนวคิดนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้เหตุผลว่าการเลือกตั้งแบบเดิมเนี่ยจะมีการซื้อเสียงท่านก็บอกเมื่อวานที่ฉันก็สัมภาษณ์ท่านนพดลนะคะในช่วงเวลาของนิวส์รูมท่านก็บอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวเลยกับเรื่องของการซื้อเสียงนะคะเพราะเขาบอกว่ามันมีหลักประกันอะไรล่ะถ้าหากว่าจะต้องมีนายกโดยตรงมันไม่มีหลักประกันเรื่องของการซื้อเสียงได้เลยที่สำคัญก็คือมีเดิมพันสูงขึ้นอีกด้วยมันจะมีการซื้อเสียงสูงขึ้นด้วยที่ท่านบอกว่าบอกยิ่งเป็นลักษณะนี้เนี่ยสิ่งที่น่ากังวลและน่ากลัวก็คือการตรวจสอบทุกอย่างเนี่ยมันจะหายไปเลยคุณจำได้ไหมเรื่องนี้เนี่ยฝ่ายค้านเองจะไปเรียกเคยอดีตฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาธิปัตย์เองก็ออกมาเหมือนกันออกมาโวยเหมือนกันว่าคุณทำอย่างนี้คุณทำให้ฝ่ายค้านไม่มีความหมายเลยนะคือมันตรวจสอบอะไรไม่ได้เป็นนายกโดยตรงแล้วก็รูปแบบนี้ก็คือใหญ่เลยนะเนี่ยศูนย์รวมอำนาจไปอยู่ที่ผู้นำหมดเลยนายกคนเดียวใช่ไปอยู่ที่นายกคนเดียวหมดเลยก็ได้ไม่สำคัญพรรคก็ได้ใช่ค่ะพี่มันจะนัวไปไหนฮะใช่ค่ะเหมือนคุณนพดลเตือนว่ามันจะน่ากลัวกว่าที่คุณคิดไว้อีกเยอะเลยทั้งเรื่องของการที่บอกว่าเอ๊ะเรื่องของการขายเสียงหรือว่าซื้อสิทธิ์ขายเสียงจะหมดไปจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดมาจากเสียงของประชาชนในการเลือกการถอดถอนต่างๆหรือว่าอำนาจในการตัดสินใจแล้วคุณนพดลเห็นพูดเรื่องของถ้าเกิดกรณีที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่สามารถที่จะดำรงตำแหน่งได้รองนายกรัฐมนตรีจะถัดขึ้นมาได้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องกลับไปเลือกใหม่ตรงนี้แหละที่เขาบอกว่าท่านระบุอันนึงที่เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อทั้งนายกรัฐมนตรีแล้วก็ส.ส.เนี่ยมาจากการเลือกตั้งโดยตรงนายกยุบสภาไม่ได้ส่วนสภาอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกก็ไม่ได้หรือเปล่าก็ตรวจสอบก็ไม่ได้ใช่ไงมันตรวจสอบไม่ได้ไงแต่ว่าเราจะไปซื้อข้าวหมูแดงแถวๆบ้านเนี่ยแถวกรุงเทพเนี่ยพอจะไปซื้อปุ๊บเขาบอกว่าเส้นทางมีปัญหาเขาเลยไปแก้ทางไปเชียงใหม่แทนไปคนละสรุปแล้วเราจะไปซื้อกรุงเทพอ่ะแต่ทำไมมาแก้ทางเชียงใหม่แล้วสรุปแล้วมันจะไปได้ไหมเนี่ยมันคนละเรื่องมันก็เหมือนกันใช่ค่ะความหมายคือคุณแก้ให้ถูกทางหน่อยคือความหมายที่ท่านนพดลบอกว่าสิ่งที่เขาทำกำลังจะทำทุกวันนี้มันทำให้คิดได้ว่าคุณกำลังจะทำให้ภาคการเมืองของประเทศเนี่ยมันอ่อนแอลงไปเลยคือทำให้กลายเป็นไม่มีความหมายในโครงสร้างเลยอ่ะจริงคือมันจะอ่อนแอทุกอย่างไปอยู่ที่ผู้นำคนเดียวเลยทุกอย่างความหมายก็คือว่าแก้ให้มันถูกจุดฮะจะให้ถูกจุดไม่ใช่ว่าพออยากจะไปนี้ไปแก้อีกทางนึงมันไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นอยู่ณปัจจุบันทีนี้ก็กลายเป็นว่าอ๋อคนเป็นผู้นำทุกวันนี้คือมีอำนาจแบบทำอะไรก็ได้ใช่มั้ยชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นมาตรา44ซ้ายหันขวาหันได้หมดประมาณนั้นใหญ่มากอ่ะแปะหรอคืออย่างก่อนหน้านี้เราก็ได้ยินที่เขาพูดชื่ออภิมหารัฐมนตรีอันนี้อาจจะเป็นอภิมหานายกรัฐมนตรีเลยนะถ้าออกมารูปใหญ่กว่าใช่มั้ยพี่ใช่ค่ะก็ต้องดูว่าไม่รู้ว่าคือแปะเป็นคนบอกให้บอกหรือเปล่าเออนั่นแหละดิฉันรอคุณวิษณุแปะไหนใครเป็นแปะคือถ้าเกิดสมมติลงเรือแปะแปะแจวเนี่ยก็ต้องนั่งไม่งั้นจะถีบตกเรือหรือเปล่าใช่ใช่แล้วก็รอดูกันแล้วกันอันนี้นะคะว่าก็เป็นความเห็นในส่วนของคนการเมืองทีนี้มีข่าวนึงอยากแจ้งให้ทราบนิดนึงนะคะข่าวของคนการเมืองเหมือนกันนะคะพันตำรวจโทจารึกอยู่บำรุง
ซึ่งเป็นน้องชายของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยได้เสียชีวิตลงนะคะด้วยโรคมะเร็งตับค่ะโดยศพของพันตำรวจโทจารึกจะมีการตั้งสวดอภิธรรมที่วัดบางบอนซอยเอกชัย119ถนนเอกชัยเขตบางบอนกรุงเทพนะคะวันที่9ถึง15ธันวาคมเวลา19นาฬิกาแล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจศพเนี่ยในวันอังคารที่16นะคะ10ในวันอังคารที่16ธันวาคมเวลา17นาฬิกานะคะที่วัดดังกล่าวนั่นเองวัดบางบอนนะคะ ซึ่งพันตำรวจโทจารึกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นบุตรคนที่5ของร้อยตำรวจตรีชะแล่มอยู่บำรุงแล้วก็นางล้างอยู่บำรุงมีศักดิ์เป็นน้องชายแท้ๆนะคะของร้อยตำรวจเอกเฉลิมจากจำนวนพี่น้อง6คนซึ่งประกอบด้วย10เอกฉลองอยู่บำรุงนางเฉลาสังคุ้มนายทะเกิงอยู่บำรุงแล้วก็พี่ชายก็คือนายนวรัตน์อยู่บำรุงซึ่งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนั่นเองแล้วก็ย้อนกลับไปในสมัยที่เป็นรองสารวัตรงาน1กองกำกับการ1กองสารนิเทศเนี่ยพันตำรวจโทจารึกเนี่ยเคยตกเป็นข่าวว่าปลอมแปลงประกาศนียบัตรรับรองวุฒินั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นข่าวนั่นเองแต่ก็มีการออกมาแก้ข่าวเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะก็ตอนนี้ก็ใครที่เรียกว่าต้องการที่จะไปร่วมในพิธีศพสวดอภิธรรมของท่านก็ไปกันได้นะคะก็เริ่มต้นกันไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะก็มีการสวดอภิธรรมไปจนถึงวันที่15ธันวาคมนะคะเวลา19นาฬิกาหรือว่าทุ่มหนึ่งส่วนพิธีชาปนกิจก็16ธันวาคมเวลา17นาฬิกาก็เป็นข่าวที่ฝากกันไปสำหรับพี่น้องทุกท่านนะคะที่วัดบางบอนแล้วเดี๋ยวจะมีการเก็บศพไว้อีก100วันด้วยนะคะค่ะก็เป็นข่าวของน้องชายนะคะเดี๋ยวไปลือกันอีกว่าเป็นท่านเฉลิมน้องชายที่บอกป่วยจ้าเลยนะคะอยู่บำรุงค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะเช้าหน้ากลับมาติดตามที่มาของกฎหมายรัฐธรรมนูญ6ฉบับแรกของไทยเป็นอย่างไรในช่วงหน้าค่ะค่ะก็ครบรอบนะคะสงครามเพิร์ลฮาร์เบอร์กันไปเมื่อวันที่7ธันวาคมการโจมตีเกิดขึ้นในวันที่7ธันวาคมของปี2484นั่นเองนะคะก็มีการมารวมตัวกันนะคะของชาวสหรัฐอเมริกานะคะทั้งข้าราชการทหารแล้วก็พลเรือนที่ประสบกันในยุคนั้นนะคะที่ท่าเรือเพิร์ลฮาร์เบอร์ในรัฐฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็มีประชาชนกว่า 2,000 คนค่ะจากทั่วทุกสารทิศเลยทีเดียวที่เดินทางมายังเพิร์ลฮาร์เบอร์ เพื่อที่จะร่วมพิธีในการรำลึกครบรอบ71ปีนะคะที่กองทัพญี่ปุ่นโจมตีฐานทัพสหรัฐบนอ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์เมื่อวันที่7ธันวาคม2484แล้วก็ได้คร่าชีวิตทหารอเมริกันและพลเรือนรวมกว่า 3,000 ศพซึ่งเป็นสาเหตุทำให้สหรัฐอเมริกาประกาศเข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่2นะคะเรือรบติดระบบต่อต้านขีปนาวุธ USS Michael Murphy ที่ตั้งชื่อตามทหารอเมริกันสังกัดหน่วยรบพิเศษหรือว่าหน่วยซีลก็ประจำฐานทัพสหรัฐบนเพิร์ลฮาร์เบอร์นะคะซึ่งครั้งนั้นก็เสียชีวิตขณะร่วมทำสงครามในอัฟกานิสถานนะคะมีการเปิดไซเรนเป็นสัญญาณเริ่มการทำพิธีเพื่อยืนสงบนิ่งเพื่อที่จะรำลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวในเวลา 7:55 น.ตามเวลาท้องถิ่นของอเมริกานะคะซึ่งก็เป็นเวลาที่สหรัฐโดนกองทัพญี่ปุ่นทิ้งระเบิดลูกแรกถล่มเพิร์ลฮาร์เบอร์นั่นเองขณะที่ก็มีบรรดาลูกเรือทหารผ่านศึกแล้วก็ประชาชนนะคะที่พร้อมใจกันยืนเรียงแถวริมฝั่งในบริเวณที่เรือรบ USS Arizona แล้วก็ USS Utah ค่ะถูกโจมตีจนอับปางในสงครามเพิร์ลฮาร์เบอร์ท่ามกลางฝูงเครื่องบินขับไล่ F-22 ที่บินอยู่เหนือน่านฟ้าโดยเรียงตัวเป็นคำว่า Missing Man นั่นเองนะคะคือก็หมายถึงการสูญเสียนะคะนอกจากนี้ทางการสหรัฐก็ยังเชิญทหารผู้รอดชีวิตจากสงครามดังกล่าวราว30นายที่ล้วนแล้วแต่ในวันนี้อยู่ในวัยชรากันไปแล้วนะคะประเภทที่ว่าเดินกันต้องใช้ไม้เท้าค้ำยันกันแล้วบางคนก็นั่งรถเข็นมาร่วมพิธีที่เกิดขึ้นเมื่อ71ปีก่อนนะคะซึ่งเกิดจากการที่จีนนั่นแหละที่มาขอความช่วยเหลือจากสหรัฐเนื่องจากญี่ปุ่นไปรุกรานจีนก็พยายามหาที่พึ่งในครั้งนั้นก็ไม่มีใครช่วยได้นอกจากสหรัฐสุดท้ายสหรัฐก็เข้าไปช่วยจีนแล้วก็ทำให้ญี่ปุ่นหันมาเล่นงานสหรัฐนั่นเองนะคะทีนี้เขาบอกว่าเหตุการณ์รำลึกดังกล่าวเนี่ยก็มีอนุสรณ์สถานรำลึกที่ถูกสร้างขึ้นที่นอกชายฝั่งนะคะที่สร้างขึ้นคล่อมซากเรือ USS Arizona ที่จมลงในบริเวณอ่าวจากการโจมตีของญี่ปุ่นนั่นเองและปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้คนนั่งเรือไปเยี่ยมชมถึงปีละกว่า1ล้านคนทีเดียวโดยตลอดระยะเวลา30ปีที่ผ่านมาก็มีบรรดาผู้แทนทางศาสนาของญี่ปุ่นนะคะมาร่วมในการสวดมนต์ให้กับผู้เสียชีวิตในพิธีรำลึกด้วยญี่ปุ่นนี้ต้องบอกว่าหลังจากถล่มเขาแล้วเนี่ย
ยังมีสหรัฐเนี่ยยังให้การช่วยเหลือญี่ปุ่นอีกนะในปีหลังจากนั้นไปหลายปีที่ผ่านมาก็คือรบกันแทบตายแต่สุดท้ายเขาก็กลับมาเป็นพันธมิตรกันในเรื่องของผลประโยชน์นั่นเองใช่ค่ะคือเขาบอกว่ามีนายโคอิจิโร่เกมบะซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งก็ได้กล่าวที่กรุงโตเกียวนะคะบอกว่าแสดงความเสียใจอย่างที่สุดต่อเหตุการณ์โจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ขณะที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาก็ประกาศให้วันที่7ธันวาคมเนี่ยเป็นวันรำลึกเพิร์ลฮาร์เบอร์แห่งชาติแล้วก็พร้อมกับสั่งให้มีการลดธงชาติลงครึ่งเสาทั่วประเทศด้วยในวันครบรอบของเพิร์ลฮาร์เบอร์ทุกๆปีก็คือวันที่7ธันวาคมนั่นเองที่เราจะย้อนไปดูเหตุการณ์การโจมตีท่าเรือเพิร์ลฮาร์เบอร์ที่เกิดขึ้นนะเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะเป็นการโจมตีฉับพลันของจักรวรรดิญี่ปุ่นต่อฝ่ายกองทัพอเมริกาโดยการโจมตีเกิดขึ้นที่อ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์รัฐฮาวายในสหรัฐอเมริกาวันที่7ธันวาคมปีพุทธศักราช2484หรือว่าตรงกับปีคริสตศักราช1941ค่ะในการโจมตีครั้งนี้ได้สร้างความเสียหายแก่กองทัพสหรัฐอเมริกาอย่างมากโดยมีเรือรบสูญเสียถึง12ลำรวมทั้งเรือรบประจันบาน USS Arizona ซึ่งเป็นเรือรบอันแสนภาคภูมิใจของชาวอเมริกันนี่แหละค่ะแล้วก็มีเครื่องบินรบอีก188ลำมีทหารอเมริกันเสียชีวิต 2,403 คนแล้วก็มีประชาชนซึ่งเป็นพลเรือนอีก68คนโดยสาเหตุของการโจมตีก็คือวันที่7ธันวาคมปี2484ญี่ปุ่นเริ่มลงมือด้วยการซ่อนกองเรือบรรทุกเครื่องบินแล้วก็ขยับเข้าใกล้อ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์ให้ได้มากที่สุดจากนั้นมีการนำเครื่องบินบินต่ำจนขนาดที่เขาบอกว่าผู้หญิงของอเมริกันในยุคนั้นเนี่ยที่กำลังยืนตากผ้าเนี่ยมองเห็นเลยนะคะตอนรุ่งเช้ามองเห็นเครื่องบินที่บินล่อนต่ำคือเขาบอกว่าตอนนั้นในบรรดาคนอเมริกันที่เห็นเครื่องบินที่บินร่อนต่ำเขาสงสัยทำไมเครื่องบินบินต่ำขนาดนี้ต้องมีเหตุใช่ค่ะเขาก็แปลกใจแต่นั้นคนก็ยังไม่รู้แต่สาเหตุที่ญี่ปุ่นบินต่ำก็คือหลบเรดาร์ถ้าบินสูงกว่านั้นก็คือเรดาร์ของสหรัฐอเมริกาจะจับสัญญาณได้ว่าเป็นเรือที่เรียกว่านอกสัญชาติอเมริกันบินล้ำเข้ามาในน่านฟ้านั่นเองก็ใช้วิธีบินต่ำหลบนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยอเมริกันเนี่ยมีการตรวจพบเครื่องบิน400ลำกำลังเข้าเกาะปรากฏว่าทหารอเมริกันเนี่ยคิดว่าเป็นเครื่องบินของตนที่บินกลับมาจากจีนก็คือเครื่องบินของกองทัพญี่ปุ่นนะคะก็เข้าใกล้กับเกาะขึ้นเรื่อยๆขณะที่ทหารเนี่ยก็กำลังมีความสุขการบนเรือบางคนก็นอนอยู่เลยบางคนก็กำลังตกปลาอยู่ทำให้แผนการรบทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าคิดโดยพลเรืออิโซโรกุนะคะยามาโมโตะซึ่งดัดแปลงตอร์ปิโดโดยการใส่ไม้รูปทรงคล้ายๆกับกล่องเข้าไปที่ใบพัดจึงทำให้สามารถยิงในน้ำตื้นได้ซึ่งการรบดังกล่าวเนี่ยทำให้เกิดความสูญเสียอย่างหนักก็คือทหารเนี่ย 2,000 กว่านายเรือรบ18ลำทีนี้เขาบอกว่าฝูงรบหรือว่าฝูงบินที่ทำการบุกโจมตีก็คือฝูงบินที่ชื่อว่ากามิกาเซ่นั่นเองดังมากทีเดียวนะคะของกองทัพอากาศญี่ปุ่นก็ลอบโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ซึ่งเป็นฐานทัพสำคัญที่สุดของอเมริกาในภาคพื้นแปซิฟิกก็ตั้งอยู่ในเกาะฮาวายนั่นเองก็เลยทำให้กองเรือรบและฝูงบินของอเมริกันในครั้งนั้นเนี่ยเสียหายอย่างมากทีเดียวนับเป็นเหตุการณ์สำคัญนะคะที่ผลักดันให้อเมริกาเนี่ยประกาศเข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่2 อย่างเป็นทางการนั่นเองก็ประมาณว่าแค้นอะประมาณนั้นเลยทีนี้เขาบอกว่าสาเหตุของการที่ญี่ปุ่นลุกขึ้นมาโจมตีอเมริกาเพราะอะไรมันมีผลสืบเรื่องมาจากสงครามจีนญี่ปุ่นเมื่อก่อนจีนกับญี่ปุ่นนี่ทะเลาะกันโดยฝ่ายที่ไปรุกรานก็คือญี่ปุ่นไปรุกรานจีนนะคะตอนนั้นจุดเริ่มต้นของสงครามก็คือจักรวรรดิญี่ปุ่นเนี่ยได้บุกเข้ายึดครองดินแดนแมนจูเรียหลังจากที่เกิดกรณีมุกเดนเพราะเนื่องจากญี่ปุ่นเนี่ยเล็งเห็นผลประโยชน์ในดินแดนแมนจูเรียหลายประการหลังจากยึดครองสำเร็จก็มีการแต่งตั้งรัฐบาลหุ่นเชิดที่อยู่ภายใต้การนำของจักรวรรดิญี่ปุ่นนะคะซึ่งนำโดยจักรพรรดิฟูยีนะคะในครั้งนั้นเป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายของราชวงศ์ชิงหนึ่งนะคะมาให้เป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแล้วก็เป็นจักรพรรดิแห่งแมนจูเรียได้เพียงในนามเท่านั้นเพราะว่าเป็นแค่หุ่นเชิดแต่ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยได้สร้างความไม่พอใจให้กับสาธารณรัฐจีนเป็นอย่างมากก็เลยไปร้องเรียนขอความช่วยเหลือต่อสันนิบาตชาตินะคะในเวลาต่อมานั่นเองซึ่งทางสันนิบาตชาติเองก็ดำเนินการสอบสวนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและหลังจากนั้นสันนิบาตชาติก็ลงความเห็นว่าจักรวรรดิญี่ปุ่นเนี่ยเป็นฝ่ายผิดแล้วก็เป็นผู้รุกรานจึงได้มีการออกแถลงการที่ชื่อว่าลิตตันนะคะเพื่อประณามการกระทำของญี่ปุ่นในการรุกรานดินแดนแมนจูเรียแล้วก็ได้ออกคำสั่งให้ญี่ปุ่นเนี่ยถอนกองทัพออกจากดินแดนแมนจูเรียเลยทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยไม่พอใจพร้อมกับประกาศถอนตัวออกจากการเป็นสันนิบาตชาติไปเลยนะคะแล้วด้วยการที่สันนิบาตชาติทำอะไรญี่ปุ่นไม่ได้ก็เลยทำให้จีนเนี่ยผิดหวังและญี่ปุ่นก็เริ่มกลับมาฮึกเหิมอีกครั้งนะคะโดยคิดจะทำการยึดครองจีน
ต่อไปโดยขยายดินแดนจะยุกรานเขาต่อไปนะคะคือตอนนั้นนี่ต้องบอกว่าไม่มีประเทศใดๆมาขัดขวางญี่ปุ่นได้เลยเขาเป็นยักษ์ใหญ่มากเลยและจักรวรรดิญี่ปุ่นก็มีการส่งกองทัพเข้าไปรุกรานจีนอย่างเต็มตัวเลยทีนี้กองทัพจีนเนี่ยพยายามจะต้านทานอย่างสุดกำลังแต่ก็ไม่อาจต้านกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นได้ก็เลยทำให้ครั้งนั้นเนี่ยจีนต้องสูญเสียดินแดนให้กับญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นปักกิ่งเป่ยผิงเทียนจินนะคะและขณะเดียวกันค่ะเมืองนานกิงเองก็ได้ถูกกองทัพญี่ปุ่นเข้ายึดครองและทำการสังหารหมู่ชาวจีนเป็นจำนวนมากแล้วก็สร้างความโกรธแค้นให้กับชาวจีนอย่างมากทีเดียวในช่วงที่กองทัพจีนพ่ายแพ้กองทัพญี่ปุ่นติดต่อกันอย่างต่อเนื่องเนี่ยเขาก็พยายามจะหาวิธีสุดท้ายความหวังก็ปรากฏขึ้นเนื่องจากจีนเนี่ยเล็งเห็นประเทศสหรัฐอเมริกาที่เป็นชาติมหาอำนาจที่สามารถถ่วงดุลอำนาจของจักรวรรดิญี่ปุ่นได้ดังนั้นจีนก็เลยส่งขอความช่วยเหลือไปยังสหรัฐทันทีแม้ว่าสหรัฐจะพยายามทำตัวเป็นกลางไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสงครามแต่ก็ยินดีให้ความช่วยเหลือกับจีนอย่างเต็มที่สหรัฐภายใต้การนำโดยประธานาธิบดีรูสเวลล์เนี่ยได้มีการประกาศยุติการส่งออกสินค้าไปยังญี่ปุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเหล็กก็เลยทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยขาดปัจจัยในการบำรุงกองทัพโดยเฉพาะน้ำมันซึ่งสำคัญมากก็เลยทำให้การบุกยึดจีนเนี่ยต้องหยุดชะงักเพราะขาดน้ำมันจักรวรรดิญี่ปุ่นก็เลยส่งทูตไปเจรจากับสหรัฐเพื่อขอให้ส่งน้ำมันมาแต่ว่าการเจรจาล้มเหลวเพราะว่าสหรัฐยื่นคำขาดบอกว่าญี่ปุ่นยูต้องยุติการยึดครองจีนยูต้องถอยกับถอยทัพถอยกำลังออกจากจีนแล้วก็ออกไปจากอินโดจีนเลยทำให้ญี่ปุ่นไม่พอใจก็เลยตัดสินใจโจมตีอ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์ที่อยู่บริเวณของหมู่เกาะฮาวายซึ่งเป็นฐานทัพเรือสำคัญประจำภาคพื้นทะเลแปซิฟิกอย่างลับๆนั่นเองนั่นแหละก็เลยเป็นสาเหตุของการโจมตีแต่เขาบอกว่ามีกระแสข่าวหนึ่งนะเขาบอกว่าการโจมตีของญี่ปุ่นที่เพิร์ลฮาร์เบอร์นั้นน่ะอเมริกาน่ะจริงๆรู้ทันญี่ปุ่นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าต้องการหาเหตุผลที่จะเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่2โดยชอบธรรมเท่านั้นเองซึ่งเขาบอกว่าแนวรบแปซิฟิกเนี่ยมันมีเพียงญี่ปุ่นประเทศเดียวที่เป็นคู่สงครามแล้วก็เป็นสมรภูมิแล้วก็มีสมรภูมิยุโรปอเมริกาเนี่ยยังไม่มีความจำเป็นต้องเปิดแนวรบแบบเต็มรูปแบบกับฝ่ายอักษะในขณะนั้นไงเนื่องจากว่ายังมีฝ่ายสัมพันธมิตรอย่างเช่นสัมพันธมิตรอย่างเช่นฝรั่งเศสอังกฤษแล้วก็โซเวียตในขณะนั้นก็เลยทำให้เรียกว่าคอยต่อต้านกำลังรบของฝ่ายอักษะอยู่อเมริกาก็เลยหันมาเปิดศึกกับญี่ปุ่นแทนอ๋อเป็นทางอ้อมของเขาไงโดยการเสียเรือรบไม่กี่ลำเขาบอกเลือกที่จะเสียเรือเขาบอกว่าจริงๆแล้วครั้งนั้นเนี่ยที่สูญเสียอันนี้คือเป็นข่าวอีกฝั่งนึงนะที่ออกมาเปิดเผยอีกข้อมูลหนึ่งเขาบอกที่มีการรายงานข่าวโอ๊ตเสียเรือรบสำคัญจริงๆไม่เลยเขาบอกอเมริกาแอบเอาเรือรบลำสำคัญเนี่ยไปซ่อนไว้ไม่ได้จอดไว้ที่โพฮาร์เบอร์เลยคือเขาบอกว่าเป็นแผนของอเมริกายอมสูญเสียทหารยอมสูญเสียกันมาพูดง่ายๆว่าทหารตอนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันก็คนโดนอ่ะก็คือโดนเป็นเหยื่อโดนเป็นเหยื่อเหมือนกันเพื่อแลกกับทรัพยากรในน่านน้ำทั้งหมดของแปซิฟิกเป็นการสูญเสียที่คุ้มค่าอย่างยิ่งของอเมริกันนะเขาบอกอย่างนั้นมองอย่างนั้นเลยใช่โดยการสูญเสียกำลังคนแนวรบแปซิฟิกที่เพิร์ลฮาร์เบอร์นั้นเขาบอกว่าสิ่งที่น่าแปลกใจเป็นอย่างมากก็คือทำไมการโจมตีของญี่ปุ่นถึงไม่มีการสูญเสียเรือบรรทุกเครื่องบินแม้แต่ลำเดียวทั้งๆที่เพิร์ลฮาร์เบอร์ต้องมีการจอดเรือบรรทุกเครื่องบินเอาไว้เลยแต่ไม่มีนะเป็นเรือเสบียงอะไรประมาณนี้เรือนอนนะคะสมัยนั้นเขาถือว่าเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยเป็นตัวชี้วัดถึงศักยภาพและเป็นตัวตัดสินชะตาการรบในแต่ละครั้งได้เลยทีเดียวนะใครมีศักยภาพของเรือบรรทุกเครื่องบินที่แบบว่ายิ่งใหญ่กว่ากันเนี่ยคือคุณชนะแน่นอนอ่ะประมาณนั้นเลยนะคะแล้วก็เรือรบจำนวนหนึ่งที่เสียไปก็เป็นเรือรบที่ไม่ได้มีความสำคัญและที่สำคัญเขาบอกว่าด้วยกำลังผลิตที่สูงของอเมริกาจริงๆแล้วสามารถสร้างเรือรบทดแทนในส่วนที่เสียไปที่เพิร์ลฮาร์เบอร์ได้ในเวลาต่อมาได้อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะคะและก็เลยนำไปสู่ว่าหลังจากนั้นอเมริกันซึ่งผลิตไอเรือที่เสียไปซึ่งเป็นเรือที่ไม่ได้ผลิตยากเนี่ยใช้เวลาเพียงแป๊บเดียวผลิตขึ้นมาแล้วใช้เวลาในประมาณ 3-4 ปีกลับไปถล่มญี่ปุ่นคราวนี้ยับเลยนางาซากิทั้งเกาะเลยค่ะจมเลยเขาถึงบอกว่าจมหายไปเลยแหละถ้าเรามองกันจริงเรื่องของการแก้แค้นเนี่ยมันไม่มีวันจบใช่ถ้าเกิดแก้แค้นท้ายที่สุดวันนี้สถานการณ์วันนี้เห็นไหมคะไทยญี่ปุ่นจีนอเมริกาก็อยู่ติดต่อกันค้าขายกันอยู่กันแบบปกติเจอหน้ากันสุดท้ายก็ทิ้งเป็นตำนานเนี่ยว่าการฆ่ากันการเสียชีวิตประชาชนกลายเป็นตำนานไปเลยกลายเป็นตำนานและสุดท้ายเนี่ยตอนนั้นอเมริกานี่นอกจากเป็นฮีโร่ในการไปช่วยญี่ปุ่นแล้วในการไปช่วยจีนแล้วได้น่านน้ำแปดในทะเลแปซิฟิกด้วยแล้วกลับไปถล่มญี่ปุ่นซ้ำอีกนะคะแล้ววันนี้เป็นยังไงใช่วันนี้กลับไปแล้วทุกคนที่เจอมาเจอกันวันนี้บ้านเมืองก็กลายเป็นแบบ
เหมือนสภาวะเหมือนเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นประวัติศาสตร์คนตายก็ตายไปดูสิสุดท้ายมันก็เป็นอย่างนี้ไงถามว่าวันนี้คนญี่ปุ่นแค้นคนอเมริกันไหมในปัจจุบันเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเล่าให้ฟังพรุ่งนี้จะนำเหตุการณ์ของการถล่มนางาซากิที่กองทัพสหรัฐกลับไปถล่มนางาซากิโอ้เดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมคนญี่ปุ่นจึงไม่รู้สึกโกรธแค้นนี่คือบางครั้งเหตุการณ์มันจะเหลือเพียงแค่ประวัติศาสตร์ให้เราได้จดจำให้เราได้รับรู้แล้วก็กลับไปแก้ไขณปัจจุบันว่าครั้งที่ผ่านมามันมีปัญหาอะไรที่เราจะต้องแก้ไขเอามาแก้ไขณปัจจุบันแล้วมันก็ทำให้เห็นอะไรได้หลายอย่างนะแต่ถ้าหากว่าข่าวอันล่าสุดที่ดิฉันบอกอีกแหล่งข่าวนึงอะถ้าหากว่าอันล่าสุดเป็นเรื่องจริงของอเมริกันนี่ถือว่าก็เลวร้ายอยู่เขาพร้อมจะสูญเสียกำลังพลทหารนะคือเอาเหยื่อชิ้นเล็กไปล่อเหยื่อที่ชิ้นใหญ่กว่าเนี่ยคือความเขาเรียกว่าฉลาดแก่เพียงธรรมดามนุษย์ของคนที่ใช่ค่ะสัตว์ใหญ่ก็ต้องกินสัตว์เล็กแล้วก็นี่ก็เลยเป็นสาเหตุเหมือนกันนะที่วันนี้เนี่ยทำไมแบบว่าสหรัฐอเมริกาถึงได้เกรงกลัวเหมือนกันการที่จีนขึ้นมาพังงาดขนาดจีนซึ่งเป็นประเทศที่ตัวเองเคยให้การช่วยเหลือวันนี้กลับมาพังงาดเหนือกว่าแล้วก็สีจิ้นผิงเองก็มีท่าทีโดยเฉพาะผู้นำเนี่ยมีท่าทีที่ไม่ได้แคร์อเมริกันเลยไม่ได้แคร์คือปัจจุบันมันเปลี่ยนไปแล้วไงหลายเรื่องด้วยอำนาจการต่อรองเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของทรัพยากรต่างๆสหรัฐอเมริกาก่อนหน้านี้เป็นพี่ใหญ่ก็จริงแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องหันกลับมามองนะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในอาเซียนเอเชียของเราด้วยคือสุดท้ายจุดประสงค์ของอเมริกาในการที่จะลุกเข้าไปในประเทศต่างๆทุกวันนี้ก็คือการหวังทรัพยากรธรรมชาติทั้งนั้นเลยใช่ค่ะพูดอย่างนั้นแม้จะเป็นจริงก็ตามก็อย่างไปเนี่ยยังไปในตะวันออกกลางเขาก็พูดกันบอกว่ามันก็มีทรัพยากรบ่อน้ำมันเนี่ยอย่างของจีนญี่ปุ่นตอนนั้นก็คือน่านน้ำในทะเลแปซิฟิกใช่ไหมที่ตัวเองไม่อยากออกตัวก่อนจะใช้วิธีนี้อ้อมแล้วว่าการที่พยายามเข้ามาพบสีจิ้นผิงก็คือหวังทรัพยากรในภาคการเกษตรนั่นเองก็ฝากไว้ในช่วงWorld Focusวันนี้ค่ะค่ะก็ขณะเดียวกันนะคะในช่วงของอินเทรนด์ค่ะก็มีหลายเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะต้องบอกว่าช่วงสิ้นปีแบบนี้เดือนธันวาคมนะคะหลายๆคนก็รอคอยความหวังนั่นคือเรื่องของโบนัสนะคะล่าสุดนั้นค่ะเดี๋ยวมีตัวเลขให้คุณผู้ชมได้เห็นกันด้วยนะคะว่าบริษัทไหนที่ไหนเข้ารับโบนัสกันอย่างไรบ้างติดตามในช่วงของอินเทรนด์ค่ะผู้ชมคะมีการรายงานนะคะผลสำรวจนะคะเรื่องของโบนัสเฉพาะสิ้นปีนี้2557นะคะมีหลายบริษัทเลยค่ะที่บอกว่าเข้าตาเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะรับเหมาก่อสร้างวัสดุเฟอร์นิเจอร์รวมไปถึงรัฐวิสาหกิจด้านคมนาคมนะคะถึงแม้ว่าในช่วง5เดือนแรกของปีนี้นั้นจะประสบปัญหาเรื่องของการเมืองเรื่องของเศรษฐกิจก็จริงค่ะแต่ว่าแนวโน้มการจ่ายโบนัสต้องบอกว่าไม่แพ้ปี2556เลยนะคะเดี๋ยวเราไปไล่เรียงกันสักหน่อยว่ามีแนวโน้มการสำรวจแล้วก็การจ่ายเงินโบนัสอย่างไรกันบ้างนะคะไปเริ่มกันที่บริษัทแรกกันก่อนค่ะเขาบอกว่าบริษัทสุภาลัยนะคะซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินค่ะบอกว่าปีนี้แน่นอนว่าจะได้รับโบนัสนะคะห้ามอิจฉาเลยนะคะ 8-10 เดือนนะคะสูงเป็นอย่างมากค่ะขณะเดียวกันนะคะบริษัท LPN Development นะคะอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะโบนัสนั้นเฉลี่ยอยู่ที่ 8-9 เดือนสูงนะคะต่อมาค่ะนั่นคือบริษัทปรึกษา Real Estate นะคะก็เฉลี่ยแล้วโบนัสที่จะได้ 6.5 เดือนส่วนนะคะอีก1บริษัทค่ะ Property Perfect นั่นเองก็เฉลี่ยนะคะโบนัสที่จะได้รับอยู่ที่3เดือนสูงเหมือนกันนะคะเอาต่อเนื่องกันค่ะดูซิว่าบริษัทอื่นรับเหมาก่อสร้างจะได้เฉลี่ยนั้นเท่าไหร่กันบ้างนะคะไปดูกันที่บริษัทซิโนไทยนะคะอันนี้ก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นโบนัสนั้นเฉลี่ยแล้วสูงถึง8เดือนค่ะบริษัทชอการช่างกันบ้างดีกว่านะคะบอกว่าตั้งแต่ต้นปีมาประสบปัญหาเรื่องของการเมืองเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าเฉลี่ยแล้วก็คือจะได้โบนัสประมาณสัก3เดือนค่ะขณะเดียวกันนะคะอิตาเลียนไทยนะคะก็เฉลี่ยอยู่ที่1เดือนค่ะบริษัทนวรัตน์พัฒนาการนะคะเฉลี่ยที่จะได้โบนัสอยู่ที่2-5เดือนรวมไปถึงนะคะอีก1บริษัทนั่นคือรับเหมาการก่อสร้างด้วยเหมือนกันเฉลี่ยอยู่ที่3-8เดือนค่ะอันนี้เป็นผลสำรวจแล้วก็แนวโน้มที่จะมีการจ่ายโบนัสในช่วงของปลายปีแบบนี้
ี้นะคะต่อเนื่องกันดีกว่าค่ะนั่นคือจะเป็นบริษัทกระเบื้องกันบ้างดีกว่าเขาบอกว่าบริษัทกระเบื้องนะคะโดยเฉพาะกระเบื้องโซซุโก้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับกระเบื้องทั้งหมดเลยเฉลี่ยแล้วโบนัสจะอยู่ที่ 3-4 เดือนค่ะขณะเดียวกันไปดูโฮมโปรกันบ้างนะคะเขาบอกว่างานนี้ก็ได้เฉลี่ยเหมือนกันนะคะสูงค่ะ 2-3 เดือนขณะเดียวกันอินเด็กซ์นะคะที่ค้าธุรกิจเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ก็ไม่แพ้กันนะคะเฉลี่ยอยู่ที่3เดือนค่ะสุดท้ายนะคะท่าอากาศยานไทยเป็นรัฐวิสาหกิจนะคะอันนี้ก็เฉลี่ยโบนัสอยู่ที่ 6.5 เดือนแหมสูงๆกันทั้งนั้นเลยนะคะดูซิว่าบริษัทของคุณผู้ชมจะได้โบนัสนะคะในการจ่ายเงินในสิ้นปีนี้2557ขนาดไหนเห็นแบบนี้แล้วอิจฉาตาร้อนเลยนะคะโดยเฉพาะบริษัทสุภาลัยค่ะเขาบอกว่าน่าจะนำโด่งสุดแล้วนะคะเฉลี่ยนั่นคือโบนัสอยู่ที่ 8-10 เดือนค่อนข้างที่จะสูงอยู่นะคะหลายๆคนก็บอกรอลุ้นรอลุ้นก็ประมาณนี้ใช่ค่ะก็ปีที่แล้วก็ถ้าเกิดสุภาลัยก็ประมาณ 8-10 เดือนเหมือนกันเฉลี่ยไทยรัฐเขาดำรงคงไว้ในยอดนี้ตั้งนานแล้วนะค่ะพนักงานไทยรัฐเองเท่าที่ฉันสัมผัสมาตั้งแต่สมัยทำลงพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยเขาก็ประมาณพนักงานเขาให้แบบสิ้นปีที่เลี้ยงใหญ่เลยโบนัสเยอะอันนี้ของไทยรัฐสื่อสิ่งพิมพ์ใช่ไหมคะแต่ว่ารู้สึกว่าจากการสำรวจผลที่ได้สูงที่สุดเนี่ยคือเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์พัฒนาที่ดินเรื่องของการก่อสร้างรับเยอะค่ะไม่กำลังพูดถึงว่าไทยรัฐเสร็จปุ๊บมาถึงเราไงชิงมานี่ด้วยใช่ไหมคะตามสื่อต่างๆด้วยใช่ไหมคะสื่อคงได้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ไทยรัฐเนี่ยจะได้เยอะเพราะเขาบอกว่าเหมือนแบบปีนี้เขาให้งานพนักงานแบบโอ้ยเยอะไงแต่ละคนทำงานหามุ่งหังค่ำแล้วพอถึงเวลาสิ้นปีเขาก็จะให้แบบเต็มที่ให้พนักงานอันนี้ก็ถือว่าเป็นขวัญกำลังใจเยอะเวิร์กพอยต์นี่ก็เยอะมากแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงไทยรัฐเนี่ยปีนี้น่าจะได้เพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นเฉพาะแค่หนังสือพิมพ์ตอนนี้ก็มีสื่อดิจิตอลเกิดเขาแยกกันแยกส่วนแยกส่วนคือหนังสือพิมพ์ก็อีกคนส่วนหนึ่งเป็นของทางด้านของคุณหญิงปานีตนะของคุณหยีเนี่ยทำดูแลก็ส่วนของดีตอนเขาก็จะแบ่งหน้าที่กันเขาเป็นธุรกิจครอบครัวคงอาจจะไม่เกี่ยวกันถ้าเกิดไปเท่ากันโอ้ตายเลยตายรุกวาวเลยนะคะอันนี้ก็เป็นการนำเสนอนะคะในช่วงของสิ้นปีแบบนี้ค่ะเชื่อว่าหลายๆคนก็รอคอยโบนัสนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมคะมีความคืบหน้าเรื่องของโชเฟอร์ที่มีการขับรถตู้แล้วก็มีการพูดจาวิวาทะกับคนที่นั่งรถไปด้วยนะคะล่าสุดนั้นต้องบอกว่าได้รับการลงโทษเป็นที่เรียบร้อยค่ะหลังจากที่รายการ Awaken นะคะมีการนำเสนอคลิปค่ะคนที่ขับรถตู้แล้วก็มีวิวาทะนะคะพูดกันแหมเถียงกันไปมาระหว่างคนที่ขับรถตู้กับคนที่เป็นผู้โดยสารนะคะเรื่องราวเป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะหลังจากมีพฤติกรรมที่การขับขี่ที่แย่ด้วยปาดซ้ายปาดขวาขับเร็วเหลือเกิน140กิโลเมตรต่อชั่วโมงแถมถูกเตือนก็ไม่สำนึกนะคะแล้วก็ยังมีการย้อนถามผู้โดยสารว่าตายแล้วหรือยังแน่นอนว่าหลังจากคลิปตัวนี้มีการเผยแพร่ค่ะเขาบอกแบบนี้นะคะว่าล่าสุดนั้นเจ้าหน้าที่เดินทางไปที่วินเลยที่อู่เลยก็พบคนขับรถตู้คนที่ปรากฏในภาพชื่อว่านายวีระจารึกกลางนะคะก็พบปุ๊บก็มีการเรียกไปสอบถามเพิ่มเติมด้วยว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกก็มีการระงับการวิ่งรถ7วันพร้อมกับมีการปรับ 4,000 บาทค่ะขณะเดียวกันนะคะบขส.นั้นก็มีการปรับเพิ่มอีก 1,000 บาทในข้อหากิริยาวาจาไม่สุภาพนะคะแล้วก็จากการตรวจสอบก็พบว่านายวีระคนขับนั้นไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะอีกด้วยก็เลยมีการควบคุมตัวไปสอบถามเพิ่มเติมแล้วก็มีการตรวจสภาพรถอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นการเปิดเผยข้อมูลล่าสุดค่ะก็แน่นอนว่าถูกปรับไปเบ็ดเสร็จแล้ว 5,000 บาทแล้วก็ห้ามวิ่งรถอีก7วันนะคะสำหรับคนขับรถตู้รายนี้นายวีระจารึกกลางนั่นเองก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นค่ะขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ชมคะมีความคืบหน้าอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เรามีการนำเสนอไปนั่นคือคนที่ไปรับประทานนะคะพุ่งเผาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ่ะเปลี่ยนเรื่องกันบ้างนะคะอันนี้เป็นพี่ที่ขับรถตู้นะคะขณะเดียวกันค่ะก็ต้องบอกว่าคนที่ไปรับประทานนะคะโดยเฉพาะพุ่งเผาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่บอกว่าเจอเป็นเม็ดตะกั่ว2เม็ดใหญ่ๆเลยอยู่ที่หัวล่าสุดค่ะก็มีการสอบถามเนี่ยแหละค่ะแบบในภาพนะคะสอบถามไปที่ร้านจุดๆๆๆละกันขออนุญาตไม่เปิดเผยชื่อนะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบอกว่าเปิดร้านเนี่ยมานานกว่า20ปีแล้วยอมรับว่าช่วงหลังๆเนี่ยไม่ได้มีการตรวจสอบแต่ว่าเขาบอกว่ามีการรับซื้อกุ้งเนี่ยมาจากพ่อค้าคนกลางแล้วก็
็นำมาปรุงอาหารให้กับลูกค้าเลยแล้วช่วงที่เกิดเหตุก็คือเป็นวันหยุดนั่นเองแล้วก็มีลูกค้าเป็นจำนวนมากแต่ว่าก็มีการแก้ไขด้วยการลดราคาให้กับลูกค้าไปแล้วแต่ว่าเจ้าของร้านบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยตรวจพบเหมือนกันที่เป็นตะกั่วลูกตะกั่วหรือว่าโลหะยัดเข้ามาในหัวของกุ้งนี่แหละแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางร้านได้มีการซื้อเครื่องตรวจจับโลหะมาตรวจสอบแต่ว่าระยะหลังเนี่ยไม่เจอลูกตะกั่วในหัวก็เลยไม่ได้มีการตรวจสอบเท่าที่ควรนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมก็คือเพื่อความปลอดภัยกับลูกค้านั่นเองแล้วก็ขออภัยสำหรับความผิดพลาดมาด้วยนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะคะสำหรับเจ้าของร้านอาหารกุ้งที่พบตะกั่วในหัวกุ้งนะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวต่อเนื่องกันอีกที่หนึ่งเรื่องดีกว่าเรื่องนี้นะคะก็ต้องบอกว่ามีหลายสื่อนั้นมีการนำเสนอนะคะโดยเฉพาะเป็นคลิปภาพที่มีงูอนาคอนดานั้นเขมือบคนเข้าไปค่ะเพื่อที่จะเป็นการถ่ายสารคดีที่เกิดขึ้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรวันนี้มีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมด้วยไปชมภาพพร้อมๆกันดีกว่านะคะเรื่องราวนี้เกิดขึ้นค่ะแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ด้วยสำหรับประเด็นที่มีนะคะต้องบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็มีความเสี่ยงตายเป็นอย่างมากเลยที่อยากจะเอาตัวเองนั้นเข้าไปอยู่ในท้องงูอนาคอนดาค่ะก็บอกว่าวินาทีที่เกิดขึ้นนั่นคือพอโรซาลีนะคะเป็นพิธีกรสารคดียอมที่จะให้งูอนาคอนดานั้นเขมือบตัวเข้าไปค่ะเขาบอกว่าเปิดเผยแล้วก็อยู่ในช่อง Discovery Channel นะคะแล้วก็ชื่อดังเป็นอย่างมากเขาบอกว่ายอมที่จะมีการอุทิศตัวให้งูอนาคอนดานั้นกลืนเขาเข้าไปในตัวเขาบอกทำอย่างไรกันบ้างเขาไปดูกันก่อนเอาชุดที่ใส่ค่ะเขาบอกว่าก็เป็นชุดป้องกันอย่างหนาแน่นก่อนที่จะมีการราดด้วยเลือดหมูคือพยายามที่จะล่อเนี่ยให้งูอนาคอนดาเนี่ยเข้ามารัดแล้วก็กลืนร่างของเขาเข้าไปก็บอกว่าพยายามอย่างหนักเลยในการออกแบบชุดอันนี้ก็จะเป็นทีมงานของเขานะคะบอกว่าเตรียมการมาเป็นอย่างดีแล้วก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเข้าไปอยู่ในท้องงูอนาคอนดาจะเป็นอย่างไรอันนี้จะเป็นชุดค่ะก็จะเป็นชุดที่ราดด้วยเลือดหมูนะคะคืออยากจะให้มีกลิ่นคาวแล้วก็งูอนาคอนดาจะได้เข้ามากินแล้วก็พยายามที่จะรัดนั่นเองค่ะก็แต่เดียวกันเขาก็มีการติดต่อกับทางทีมงานอยู่ตลอดเวลาว่าสามารถที่จะทนกับแรงที่มีงูรัดได้หรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นภาพทีมงานที่เขามีการตัดสลับกลับไปนะคะเขาบอกว่าในพอคนนี้เนี่ยจะเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่ออนุรักษ์ป่าดงดิบแล้วก็จุดประสงค์ของเขาก็คืออยากจะกระตุ้นให้คนนั้นหันมาสนใจความสำคัญของป่ามากยิ่งขึ้นแล้วก็วิธีการของเขานั่นคือใช้วิธีการการล่อเหยื่อนั่นคือเป็นงูอนาคอนดายักษ์นะคะยาว6เมตรเขมือบเข้าไปเลยเป็นๆ นี่แหละค่ะเป็นช่วงวินาทีที่เขาบอกว่ามีกล้องเนี่ยติดไว้อยู่ที่หัวของเขาด้วยเนี่ยค่ะดูภาพที่เขมือบเข้าไปสุดท้ายนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วงูอนาคอนดายักษ์ตัวนี้เนี่ยเขมือบเข้าไปประมาณสักครึ่งตัวท่อนเกือบท่อนบนได้แต่ว่าเขาบอกว่าเขาทนแรงที่งูนั้นรัดไม่ไหวแข็งแรงมากทางทีมงานเนี่ยก็เลยเข้าไปช่วยชีวิตสิงโตเป็นตัวเสี่ยงมากนะเสี่ยงมากเสี่ยงมากค่ะแต่ว่าหลังจากมีการเผยแพร่อันนี้ค่ะทีมงานก็มีการติดต่อแล้วก็พยายามสื่อสารกันตลอดเวลาว่าไหวไหมเซาเซาที่เกิดขึ้นสุดเลยจริงๆจะน่ากลัวมากจริงๆแล้วถ้าเกิดทีมงานเขาตื่นเต้นปล่อยเสียงมาได้นะฉันฟังตอนที่เขาเปิดพยายามดิ้นละพยายามดิ้นละอันนี้เข้าไปแล้วจากคนทดลองเขาไม่ดิฉันถามว่าคุณช่วยเขาออกมาได้ยังไงฆ่าหรือเปล่าอ๋อไม่ได้ฆ่างูนะคะไม่ได้ฆ่างูโอ้โหแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคนที่รักสัตว์เนี่ยบอกว่าทำแบบนี้เนี่ยงูอนาคอนดาเป็นอย่างไรเขาบอกว่าตอนนี้งูอนาคอนดายักษ์ตัวนี้เนี่ยปลอดภัยเป็นปกติแต่ว่าทางทีมงานเนี่ยบอกว่ายังไม่ลดละนะเดี๋ยวจะหางูอนาคอนดายักษ์เนี่ยที่ยาวแล้วก็ใหญ่กว่า6เมตรเนี่ยลองพิสูจน์ด้วยการทำแบบนี้รอบนึงรอบหน้ารอบหน้าดิฉันว่าตายไม่รอดค่ะถ้าใหญ่ก็มันบีบใหญ่รัดนะแล้วก็รัดมากไม่ไหวมั้งเดี๋ยวได้ฟังเสียงสดๆนะจะฟังออกเลยว่ามันการเสียงแบบว่าคนที่ไปทดลองเนี่ยเขาจะบอกว่าไม่ไหวแล้วแบบไม่ไหวแล้วไม่ไหวจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้วยกันเขาจะไปรีบไปช่วยกันเลยวิ่งเข้าไปช่วยใช่ค่ะไม่งั้นเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็ตายใช่ไงโอ้โหกระดูกขนาดถึงแม้ว่าชุดที่ออกแบบเนี่ยมันจะออกแบบเป็นอย่างดีแล้วก็จริงคือไม่สามารถที่จะทานใช่ค่ะแรงที่มีการรัดของงูอนาคอนดาได้ตัวใหญ่เลยบอกว่างูอนาคอนดาแบบที่ไซส์บิ๊กแบบซูเปอร์บิ๊กไซส์เนี่ยนะคือรัดรถบี้ได้เลยนะคือรัดรถคันหนึ่งบี้ได้เลยอ่ะแรงมาแบบเยอะเลยใช่ฉันเคยอ่านเจอคือเขาแรงพลังของเขาคือเขาย่อยแล้วนั่นคือเหล็กอ่ะไอ้นี่คือคนน่ะถึงแม้ว่าจะมีอุปกรณ์อย่างดีแล้วก็ตามนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวมาทิ้งท้ายกันด้วยภาพน่ารักน่ารักกันหน่อยดีกว่าค่ะเขาบอกว่าเจ้าเหมียวตัวนี้แหม
รู้สึกว่าทำเงินได้หลายร้อยล้านเลยทีเดียวนะคะในการออกโฆษณาแล้วก็ออกสื่อโทรทัศน์ด้วยความน่ารักของเขาค่ะไปดูใบหน้ากันหน่อยดีกว่าเขาบอกว่าเป็นเจ้าเหมียวหน้าบึ้งนะคะแต่ว่าสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็มีชื่อด้วยเ นี่ยแหละเขาบอกว่าคือแกรมบี้แคทนะคะหลายคนบอกว่าอุ๊ยทำไมหน้างองอย่างเงี้ยล่ะหน้าหักตลอดเวลาอันนี้คือระหว่างถ่ายแบบคือช่างภาพบอกอยู่ยิ้มหน่อยอยู่ยิ้มยิ้มหน้าบึ้งอยู่ทำให้หน้าสดใสหน่อยนางก็จะหน้าหงิกแบบนี้แหละหน้าบึ้งอยู่ตลอดเวลาหน้าบึ้งแบบนี้มาจนอายุครบ2ขวบแล้วนะคะก็บอกว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้จริงๆแล้วไม่มีอะไรค่ะเขาบอกว่ามันมีความผิดปกติของใบหน้านั่นเองด้วยภาวะที่ตัวแล้วก็หน้าเนี่ยเป็นแคะนิดนึงฟันล่างเนี่ยคือเหยินแล้วยื่นออกมาคือเหมือนกับคนฟันเยอะแบบยื่นแล้วก็เหยินออกมานะคะเลยทำให้รูปหน้านั้นผิดแบบไปนั่นเองค่ะและที่สำคัญเนี่ยคือพูดง่ายว่าปากของมันเนี่ยคว่ำแล้วก็แบะหลายคนก็เลยบอกว่าแหมเจ้าเหมียวตัวนี้เนี่ยดูหน้าเหวี่ยงตลอดเวลาแต่ว่าสร้างเงินได้เป็นอย่างดีนะคะราวๆ 3,200 ล้านบาทนะจ๊ะเป็นพรีเซนเตอร์ก็เยอะแยะเนี่ยแหละค่ะพรีเซนเตอร์ถ่ายแบบ 3,200 ล้านบาทพยายามให้ยิ้มหน่อยทำไมแมวเป็นแมวของเราหน้าเหมือนปลาทูอ่ะทำหน้าหน้าคว่ำตลอดเวลาจะหน้าแบบว่าหยิ่งๆคือรู้ทำไมถึงได้เนี่ยกรัมปี้หมายถึงอารมณ์เสียอารมณ์บูดของคุณน่ะปลาทูเขาเรียกว่าปลาทูหน้าหักแต่เนี่ยเรียกว่าหน้าคว่ำกรัมปี้แคทหน้าบึ้งอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าสร้างเงินแล้วก็รายได้ก็เป็นความแปลกนะคะน่ารักอยู่แปลกไปน่ารักใช่ค่ะเลยมาฝากให้กับคุณผู้ชมนะคะดูความน่ารักของเจ้าเหมียวตัวนี้คือดิฉันเข้าใจนะตอนที่ช่างบ่าวบอกอยู่ยิ้มหน่อยเขาบอกฉันยิ้มแล้วเนี่ยฉันยิ้มแล้วเขาตัดภาพแล้วอยู่ยิ้มหน่อยอยู่ล่าเลิงอยู่ทำให้ดูน่ารักหน่อยเขาก็ทำหน้าเดียวเลยเหมือนเราไงทำหน้ายิ้มหน่อยสิก็หน้านี้แหละหน้ายิ้มเลยคือเขาไม่สามารถจะหักปากขึ้นไปข้างบนได้ไม่ได้เพราะว่าฟันเหยินยิ้มก็คือยิ่งค่อมลงใช่ค่ะเขาบอกว่าน้องเหมียวฟันเหยินนะคะก็มาฝากกันในช่วงก่อนอินเทรนด์ค่ะปิดท้ายกันที่มอตโต้เหมือนเดิมนะคะวันนี้เป็นของ Harvey Firestone นั่นเองนะคะก็บอกว่า you get the best out of others when you give the best of yourselfคุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของคนอื่นเมื่อคุณได้ให้สิ่งที่ดีที่สุดของคุณไปนั่นแหละคุณมีอะไรฝากไหมคะมีค่ะค่ะเอาเป็นว่าอะไรนะใช่สิ่งที่ดีที่สุดเมื่อเขาบอกว่าคือการที่คุณอยากจะได้สิ่งที่ดีจากคนอื่นเราต้องให้คุณก่อให้เขาก่อนค่ะนั่นแหละคือต้องเป็นผู้ให้นะคะเอาฝากข่าวนิดนึงสำหรับทางด้านของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะสหภาพยุโรปค่ะนักการเมืองจากชาติตอนตกก็เข้าร่วมงานนิทรรศการสิทธิมนุษยชนอีสานที่จัดที่จังหวัดขอนแก่นเนื่องในวันสิทธิมนุษยชนนานาชาติงานนิทรรศการนะคะเขามีการจัดสิทธิมนุษยชนอีสานครั้งที่7คือจัดขึ้นวันนี้นะคะก็เริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปนี่แหละที่โรงแรมขวัญมอมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะก็โดยงานปีนี้เน้นเรื่องของการเมืองจากชาติตอนตกที่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในภาคอีสานรวมถึงการมีข้อเสนอหนังสั้นที่พูดถึงประเด็นทางด้านสิทธิมนุษยชนค่ะก็เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ 8:00 น.เปิดงาน 8:30 น.ก็จัดขึ้นแบบไม่มีการเก็บเงินค่าร่วมงานแต่อย่างใดไปที่โรงแรมขวัญมอภายในมขเลยค่ะก็น่าสนใจนะคะโดยว่าคนที่อยู่ในขอนแก่นอยู่แล้วคิดว่าคงไม่พลาดใครดูตั้งแต่รายการอะไร Thailand Today นั่นก็จะเชื่อมโยงมาถึงรายการเราก็อย่าลืมไปติดตามดูก็ไปร่วมก็จะได้มีความเข้าใจในเรื่องของสิทธิมนุษยชนที่มนุษย์ทุกคนควรได้รับถูกต้องมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมากมายพูดคุยให้ฟัง